สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาออนไลน์จุฬา i m มแพ t ครั้งที่3ในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด1 9จัดโดยศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับผมมีรพงศ์ประสงค์จีนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการของงานในวันนี้ครับความสําคัญของการรักษาโรคด้วยโควิดสินะครับที่กําลังเป็นปัญหานะครับ อยู่ทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะมีวัคซีนซึ่งกําลังกระจายไปอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแต่ว่ายาจากเคมียาจากสมุนไพรและยาจากทางเลือกต่างๆนะครับก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้วัคซีนนะครับซึ่งวันนี้นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นสถาบันร่วมศึกษาที่สําคัญแล้วก็เป็นเสาหลักของประเทศไทยนะครับจะได้ร่วมกันไขความลับว่ายาที่เราพัฒนามาจากสมุนไพรนั้นจะช่วยให้เราสามารถยับยั้งแล้วก็ ทำลายเจ้าไวรัสลายนี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะครับผมใค่ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทธรธนกุลให้เกียตรติกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสําคัญของการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยส่วนภัยทรายเพื่อค้นหายารักษาโรคติดเชื้อโควิดสิเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีครับ ขอบพคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้พิเกตทุกท่านนะครับวันนี้งานจุฬาดีอิมแพคครั้งที่3จุฬาดีอิมแพคเป็นงานสําคัญนะครับโดยเราจะพยายามคัดเลือกองค์ความรู้ที่น่าสนใจและมี Impact สูงกับสังคมไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมามอบแด่สังคมไทยนะครับทุกท่านครับเมื่อเช้านี้ถ้าท่านตามข่าวท่านจะเห็นว่าในโลกนี้มีคนติดโควิด1 9ไปแล้ว115ล้านคน แล้วแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสามแสนกว่าคนถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นก็ตามแต่ว่าก็ยังอันตรายร้ายแรงแล้วก็รุนแรงนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์วีรพงศ์ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวัคซีนมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังกระจายตัวออกไปช่วยในเรื่องของการป้องกันแต่ท่านจะเห็นว่าวันหนึ่งมีคนติดอยู่หลายแสนคนแปลว่าหากมีการติดเชื้อนี้ จำเป็นต้องมีการรักษาดูแลดังนั้นเนี่ยแนวทางของการป้องกันอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเองจึงได้อยากจะเพิ่มมุมมองและมิติใหม่ให้กับสังคมของเราในวันนี้ว่าคนไทยเองนักวิชาการไทยเองมีความสามารถในการที่จะดูแลสังคมไม่ใช่แค่มิติในเรื่องของการป้องกันเท่านั้นแต่ว่าเป็นมิติของเรื่องการดูแลและก็รักษาด้วยนะครับ จุฬามีความตั้งใจที่จะทําอย่างหนึ่งปกงักธงเป็นธงใหญ่ไว้ให้กับสังคมนี้เราใช้ภาษาอังกฤษว่า innovation s for society คก็เราต้องการสร้างนวัตรกรรมที่หลากหลาย innovation ที่เติม s นะครับเพื่อดูแลสังคมไปด้วยกันในวันที่โควิด19คือปัญหาใหญ่ของสังคมเราก็คงจะต้องมาดูแลกันในเรื่องนี้นะครับวันนี้คงได้คุยกันในมิติใหม่แล้วก็คงสนุกสนานนะครับก็นําเรียนทุกท่านว่าไม่ใช่เพียงแค่คณาจารย์จาก คณะใดคณะหนึ่งแต่เป็นการรวมพลังกันเหมือนเอาเวนเจอร์ครับก็มาจากหลายๆคณะนะครับมีท่านอาจารย์กิติคุณนะครับอาจารย์ธัญดาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ศิวพรนะครับจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงท่านอาจารย์สุชาดานะครับจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เนี่ยทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับจะมาพูดคุยกับท่านแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ท่านได้ฟังว่าจริงๆแล้วสมุนไพร ยาที่เป็นยาทั่วไปท่านเคยได้ยินชื่ออยู่หลายตัวอยู่แล้วแต่สมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วใกล้ตัวคนไทยนะครับแล้วก็บางทีมีเรื่องราวของภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้เป็นอะไรอย่างไรบ้างเราจะคุยหลายมุมนะครับเราจะคุยตั้งแต่มุมของว่ามีภาพกว้างของยาสมุนไพรมีอะไรบ้างที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและอาจารย์เขากรองข้อมูลยังไงนอกจากต้นไม้แล้วเห็ด ใช้ได้ไหมหรืออะไรที่เกินกว่านั้นมีอะไรบ้างนี่ภาพกว้างวันนี้เราจะลงลึกให้ท่านเห็นด้วยว่าในเชิงลึกนั้นเนี่ยระดับโมเลกุลนะครับโปรตีนเเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงบ้างมีคุณสมบัติด,ดีๆอะไรบ้างที่จะทำให้การพัฒนายาโดยเฉพาะยาสมุนไพรเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในสังคมนี้แล้วก็เราอยากจะโชว์ภาพระยะยาวไปด้วยกันให้ทุกท่านได้ลุ้นไปด้วยกันด้วยว่าการที่เราจะกำลังจะสร้างยาสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยครับ มันจะมีกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนประมาณไหนอย่างไรใช้เวลาอีกนานประมาณไหนอย่างไรที่เราจะได้ใช้ยาสมุนไพรดีๆร่วมกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้จะพูดคุยกันตลอดหนึ่งชั่วโมงกว่านี้นะครับโดยท่านอาจารย์แกงครับอาจารย์ดรเพศจกร วีระพงศ์ประสงค์จีนนะครับซึ่งจะดําเนินรายการกับทุกท่านตลอดรับรองว่าวันนี้คงสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่กรุณาแชร์ไปแล้วเชื่อว่าความองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แก่ท่านเท่านั้นนะครับคนรอบข้างของท่านด้วยแล้วคงจะได้สนุกสนานไปกับความรู้จาก The Impact ของจุฬาไปด้วยกันครับผมขึ้นไปที่อาจารย์แกงครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณท่านผู้ช่วยีิการบัรีเป็นอย่างสูงครับท่านที่รับชมผ่านทางการไลฟ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ไปให้กับท่านอื่นๆได้ได้รับชมรับทราบนะครับถึงความก้าวหน้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นจุฬาดีแอมแพกครั้งที่3นะครับนวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด -19 นะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้สมุนไพรเนี่ยกำลังถูกโจมตีอยู่ว่าจะช่วยรักษาโควิดได้อย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะช่วยไขยความลับกันว่าสมุนไพรที่เรานํามาศึกษาเนี่ยมันมีโอกาส มันมีศักยภาพจริงหรือเปล่าแล้วการที่เรามีวัคซีนเนี่ยทำให้บทบาทของการค้นหาย,ยาใหม่จากสวนไพรเนี่ยมาลดน้อยลงหรือมันอาจจะมีความสําคัญมากขึ้นก็ได้เพราะว่าโควิดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเกิดการกลายพันธุ์หรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคไ,ไ,ไวรัสอื่นก็ย่อมได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับจากคณะแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์นะครับมีอยู่4ท่านนะครับสำหรับท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา ด้านเภสัชกรรมและพิษวิทยานะครับงานวิจัยของท่านนี่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการะระดับนานาชาติเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้เก่งเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพิร์บการเดียนนะครับท่านบริหารงานนาวัตรกรรมสมุนไพรซึ่งโด่งดังมากในตอนนี้นะครับท่านจบปริญญาเอกจาก University of Kentucky นะครับสาขาอนุชีววิทยาของพืช Plant Molecular Biology ครับ ขอเสียงประมือต้อนรับศาสตราจารย์รัตตมดเอกหญิงเภสัชกรหญิงดรสุชาดาสุกรองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาครับท่านต่อไปครับท่านทํางานด้านจุลชีววิทยาครับด้านภูมิคุ้มกันวิทยาด้านเภสัชวิทยาและก็ในเรื่องของการค้นหายาใหม่ครับ ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการค้นหาเป้าหมายของยาในระดับโมเลกุลนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหน่วยวิรัตวิทยาภาวิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรบุญยะทรัพยากรครับยนเชิญครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ชีวเคมีชีววิทยาและอนุชีววิทยานะครับ่นสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของโครงสร้าง3มิติของเอนไซม์นะครับที่สามารถที่จะเป็นเป้าหมายการอฤทธิ์ของยาโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาโควิด1 9นะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ศึกษาเรื่องของสารพันธุกรรมของโรคเชื้อไวรัสโควิด1 9อยู่ท่านจบปริญญาตรีจาก University of Wisconsin Medicine ปริญญาโทจาก Harvard University ในสาขาชีวเคมีและ ริญญาเอกจาก University of Wisconsin Madison ในสาขาชีวเคมีครับเ mm hmm. ขาเสียงประมินต้อนรับอาจารย์ดรกิติคุณวังการนนท์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์ครับ mm hmm. ท่านสุดท้ายครับท่านมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับกับกระบวนการค้นหายาใหม่โดยเฉพาะเรื่องของสารสก,กัดจากพืชสมุนไพรต่างๆนะครับท่านมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวเคมีเคมีฟิสิก ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาวิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่สำคัญครับท่านได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่นสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถมัมภ์ขอเสียงประมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรธัญดารุ่งโร์มงคลครับในเชิญอาจารย์ครับผมขออนุญาตนั่งด้านขวานะครับ ผมอาจารย์แกครับวันนี้ก็จะมาซักไซส์ไล่เรียงสอบถามกับท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับถึงเรื่องราวการค้นพบนวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด19นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับขออนุญาตถามผู้รู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องราวของไวรัสเป็นอย่างดีครับอยากถามท่านอาจารย์หมอครับว่าเรื่องราวของโควิด19การเกิดโรคแล้วก็กระบวนการรักษาโรคในปัจจุบันเป็นไปยังไงบ้างแล้ะครับอาจารย์ครับช่วยกรุณอาาอัปเดตให้ฟังนิดนึงครับเรียนเชิญครับ ก <da> <le> ็ขอบพระคุณอาจารย์แกงมากนะคะก็ขออนุญาตเล่าอัปเดตละกันนะคะว่าแน่นอนตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักโควิดแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในถ้าอยู่ในบนเกาะอะไรทุกคนต้องรู้จักหมดแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านได้กรุณาเกลิ่นให้ฟังนะคะว่าปัจจุบันนิว ต้องบอกว่าเคสสะสมเนี่ยก็เกินร้อยล้านคนแล้วใช่ไหมคะการตายนี่ก็มากกว่า2.5ล้านคนเรียบไปเกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับว่ามันก็ยังคงมีความสําคัญแล้วก็จริงๆนิวเคสก็ยังหลักแสนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะออโรคนี้เนี่ยหลังๆมานี้ความรุนแรงมันดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆแต่ว่าความสามารถในการแพร่กระจายอะคะ่ะมันเพิ่มขึ้น ทำให้โอกาสคนติดเชื้อเนี่ยมันมันมากขึ้นนะคะ,ะความสำคัญกับประเทศไทยก็คือบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นเอจจิ้งโซซิตี้ไปแล้วในกลุ่มอาเซียน,นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ,ะตั้งแตอ่อายุมากเบาหวานนะคะน้ำหนักเกินเนี่ยค่ะซึ่งทำให้บ้านเราเนี่ยก็ดูจะเป็นเป้าหมายที่หน้า น่ากังวลพอสมควรสําหรับถ้าประชากรของเราป่วยโอกาสที่ประชากรของเราก็จะมีอาการรุนแรงได้ไดมากนะคะ,ะแน่นอนใน,ในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนล็อชออกมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงได้วันนี้หมายถึงในวันนี้นะคะก็ใน ต่อไปก็หวังว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องมิวเทชันหรือว่าเรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะ,ะต้องบอกว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมีสารพันธุกรรมเป็น RNA RNA เป็นสารที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเสถียรและเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วบวกกับสารพันธุกรรมตัวนี้เนี่ยขอโทษค่ะ บวกกับไวรัสตัวนี้เนี่ยสารพันธุกรรมกลุ่ม RNA เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยาวเมื่อเทียบกับ RNA ตัวอื่นๆน,นะคะทำให้การกลายพันธุ์มีการสะสมได้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีมีโอกาสที่วัคซีนอาจจะไม่ได้ผลในในอนาคตแต่แน่นอนทุกคนนะคะไม่ว่าจะฝั่งวัคซีนหรือฝั่งยาเองทุกคนก็ต้องช่วยกันที่จะแบบทำให้การทั้งการป้องกันและการรักษามันครอบคลุมและเป็นไปได้อย่าง อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,ะในการรักษาในปัจจุบันนะคะเท่าที่อัปเดตล่าสุดจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันที่28โมกร,ราที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ายาปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาเลยเนี่ยคือฟาวิพิราเวียนะคะก็แนะนำให้ใช้ในกลุ่มที่เสี่ยงที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงและมีอาการโดยที่ก็แนะนำว่า ให้ตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงน่าจะดีกว่าที่รุนแรงแล้วค่อยไปให้อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ถ้าภายใน4ี่วันแรกจะภายใน4ี่วันแรกหลังจากเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะทําให้ความช่วยลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ช่วยลดอัตาการตายได้แล้วก็ในกรณีถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการรุนแรงนะคะก็มี ตัวกลุ่มสเตียรอยก็มีบทบาทนะคะที่ช่วยลดอัตราการตายได้เช่นกัน,อนตอนนี้ก็เป็น2ตัวหลกัหลกๆที่ยังอยู่ในไกด์ไลน์นะคะส่วนตัวอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นไฮดรอกซิโคโลควินของคุณทรัมม์อะไรนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าออประสิทธิภาพมันก็ไม่ไม่ค่อยจะโดดเด่นแล้วก็ถูกถอดออกจากไกด์ไลน์บ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ ถ้าเราจะมียาใหม่หรือยาที่ช่วยเสริมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเราก็มีทางเลือกหรืออย่างน้อยเราก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะต่อกรอนกับคุณโควิดเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตัวอื่นๆในอนาคตได้นะคะคือเราคงไม่คาดหวังว่าโควิดอาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะเจอในช่วงชีวิตเรา <laughs> <laughs> ก็อาจจะมีเวลสตันอื่นหรือว่า เ,เชื้อก่อโรคอื่นๆที่อาจจะน่ากังวลตามมาเราก็เราก็หวังว่าเราจะพร้อมมากกว่านี้ในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะครับผมอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าโควิด1 9นี่ยมันก็คงไม่ได้มีแค่เชื้อโรคตัวเดียวนะครับที่สร้างปัญหาให้กับมนุษยชาตินะครับอาจจะมีพี่น้องมันในอนาคตน,นี้อาจจะมาเล่นงานพวกเราได้อีกเพราะฉะนั้นกระบวนการในการค้นหายาใหม่หรือแม้กระทั่งการใช้ยาเก่า เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ในการที่จะช่วยกันปราบแล้วก็รักษาโรคเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่ากระบวนการในการรักษาในปัจจุบันนี้นะครับก็มีหล,ลักๆนะครับก็คือเป็นฟาวิพิเรเบียแล้วก็สเตียรอยนะครับส่วนยาที่เคยมีความหวังนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือความสําคัญนะครับของกระบวนการรักษาโรคซึ่งแน่นอนครับว่าเราเคยได้ยินว่าสมุนไพรหลายตัวนะครับทั้งเรื่องของสมุนไพราจากต่างประเทศแล้วก็สมุนไพรไทยนีย่ก็เป็นความหวังในการนํามาใช้ในการรักษา โรคโควิด -19 นะครับแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะได้ใช้ยารักษาโรคที่ผลิตจากสมุนไพรเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วความเร่งในการผลิตเนี่ยมันจะเป็นไปได้เนี่ยเราต้องคานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างน,นะครับอยากให้ท่านอาจารย์จ๋าครับศาสตราจารย์สุชาดานะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าภาพรวมของกระบวนการในการค้นหายาใหม่จากสมุนไพราจากพืชที่เรียกว่ามีฤทธิ์ทางยาเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ทั้งจากระดับโลกแล้วก็วกเข้ามาที่ประเทศไทยของเราเองครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นครับเลยเชิญอาจารย์จ๋าครับขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระ,ค,ะคุณนะคะอาจารย์แกงเ,เมื่อกี้พี่ฟังอาจารย์หมอนะคะพี่เห็นโอกาสเยอะเลยนะคะโอกาสที่ที่เราจะแทรกตัวเข้าไป พี่มอออกไปจากห้องส่งเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยสีเขียวนะคะท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนดิฉันนะคะคือขอในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมุนไพรล,ละกันเราเห็นโอกาสนะคะเราเห็นต้นไม้เนี่ยไม่เหมือนที่ท่านมองนะคะเราเห็นสารในพืชเราเห็นโอกาสของลีดคอมพาวหรือว่าสารตั้งตน้นสารโครงสร้างที่อาจารย์จะเอามาดัดแปลงนะคะแล้วก็เอามาสู้กับเจ้าไวรัสสินี้นะคะทีนี้ในฐานะที่ทํางานเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยนะคะ สมุนไพรกับโควิดนี่เกี่ยวพันกันยังไงนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยอยากจะขอเน้นาย้ำว่า5ถูกก่อนนะคะจดจำไว้นะคะเดี๋ยวมีควิสไม่มีนะคะหถูกเนี่ยก็คือถูกต้นนะคะถูกต้นก่อนเลยหยิบต้นผิดนี่ไม่เกิดผลนะคะถูกต้นถูกส่วนนะคะถูก วิธีนะคะถูกขนาดแล้วสุดท้ายก็คือถูกโรคนะคะหลังจากที่เราเลือกสมุนไพรที่ถูกหมดแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับสมุนไพรต่อไปนะคะเอาคิดง่ายๆนะคะในการต่อสู้กับโควิดเนี่ยเราป้องกันก่อน นะคะวิธีการป้องกันเนี่ยก็คือเราอาจจะเสริมภูมิต้านทานของเรามีสมุนไพรหลายตัวมากที่เป็นอิบูโนมอดเลาหรือที่เรียกว่าปรับภูมิคุ้มกันตรงนี้ขอเน้นว่าไม่ใช่เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะต้องบางตัวของภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องมาก ต้องน้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่าเพิ่มนะคะบางตัวต้องการมากบางตัวต้องการน้อยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันเรสปอนส์หรือว่าตอบสนองมากเกินไปเนี่ยเราก็พังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรหลายตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกันนะคะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นจริงๆก็คือเราก็จะพยายามกินอาหารที่เป็นยานะคะเราก็จะไม่กินยาเป็นอาหารเนาะเราก็พยายามทําให้อาหารที่เรารับประทานทุกวันเนี่ยเป็นยานะคะกินอาหาร หลากหลายไม่กินซ้ําเดิมนะคะเราก็จะได้ธาตุอาหารเนี่ยสมบูรณ์เพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงทีนี้สมุนไพรมีบทบาทอะไรต่อหลังจากที่ป้องกันแล้วถ้าวันหนึ่งเราเป็นขึ้นมานะเราเป็นขึ้นมา เราก็คิดว่าสารจากสมุนไพราบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะยับยัง้งไวรัสได้เลยคือฆ่าได้เลยด้วยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัสหรือไม่ว่าจะยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านที่เชี่ยวชาญเนี่ยจะเล่าต่อนะคะเมื่อกี้เราป้องกันแล้วนะคะถ้าป้องกันไม่ได้เป็นแล้วก็ฆ่ามันได้ด้วยสารจากสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสารอีกกลุ่มหนึ่งของต้นไม้เนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์ หรือแอนตี้อินเฟรมนะคะภาษาอังกฤษเรียกอย่างนั้นภาษาไทยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าสารต้านอักเสบเพราะในกระบวนการการเกิดโรคโควิดเนี่ยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าไซ่ตไคนายสตรอมหรือเดี๋ยวคุณหมอคงอธิบายให้ฟังนะคะก็คือมีไส่ตไคนายก็คือเหมือนเป็นสารที่ทําให้กระบวนการก่อการอักเสบอะคะ่ะมันมากขึ้นมาเกิดเป็นพายุไซ่ตไคนายอันนี้ก็คือ มาพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเนี่ยสมุนไพราบางตัวเนี่ยสามารถที่จะเอาลงได้นะคะก็เลยมองที่ว่าสารจากสมุนไพราบางตัวสามารถที่จะยับยัง้งช่วยยับยัง้งอาการอักเสบได้ด้วยนะคะจะเห็นเลยว่าโอกาสของสารจากสมุนไพรเนี่ยมีโอกาสเยอะมากในการที่จะนําไปช่วยช่วยกับวัคซีน ประกอบกันคงไม่มีสูตรตายตัวสําหรับโควิดและโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ําแต่ถ้าเรามีทุกอย่างเหมือนเราติดอาวุธอะเราติดให้เต็มตัวเราไปเลยนะคะเราไปที่ไหนเราก็รอดนะคะในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยอยากจะเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะในกระบวนการทำยาจากสมุนไพรออกมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องคิดถึง อีก3ตัวนะคะเมื่อกี้5ถูกไปแล้วนะคะตอนนี้อีก3ตัวก็คือเราต้องต้องนึกถึง QSE Q ก็คอ Quality, ือคุณภาพของสมุนไพรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะไม่ว่าเราจะเลือกต้นไม้หรือไม่ว่าเราจะสกัดสารออกมาเราต้องควบคุณคุณภาพสารสำคัญให้ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่เพราะว่า ต้นไม้แต่ละตัวปล,ปลูกคนละแหล่งคนละที่ภูมิอากาศต่างกันสารสําคัญจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่1คือสบุนไพรที่ใช้หรือสารสก,กัดที่ใช้จะต้องมีคุณภาพที่ดีนะคะตัวที่2ก็คือเอสใช้แล้วเนี่ยเซฟตี้เนี่ยต้องมาที่1เหมือนกันนะคะต้องมีความปลอดภัย ต่อให้ฤทธิ์ดีอย่างไรค่าเชื้อไวรัสได้มากขนาดไหนถ้าใช้แล้วทําให้เกิดผลต่อตับต่อไตเราไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องท่องก็คือต้องเซฟตี้ตัวที่3ก็คือเอ f ฟิเค y ซนะคะก็คือประสิทธิผลนะคะใช้กับคนไข้ผู้ป่วยนะ สามารถที่จะรักษาหายได้ถ้าเมื่อไหร่เราครบนะคะ QSE คุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยน่าสนใจนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสมุนไพรจนตั้งแต่โควิดมาจนถึงวันนี้เราจะเห็นข่าวสารมากมายนะคะหลายแหล่งที่บอกว่าสมุนไพรสามารถรู่นนี่ได้ขอให้ลองนึกย้อนว่า QSE เนี่ยครบหรือย,อยังนะคะออขอยกตัวอย่างแต่ไม่เอ่ยชื่อนะคะก็คือมียาจากประเทศจีนเนี่ยเขาทำจนเขาได้ QSE ครบ เขาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนะคะเขาก็สามารถที่จําหน่ายได้ที่ประเทศของเขานะคะทีนี้มามองในบ้านเราบ้างก็มีข่าวเหมือนกันนะคะพมค้นพบสารบริสุทธิ นะคะบางชนิดก็ยังอยู่ในช่วงของคิวนะคะบางทีก็เข้าไปจนถึงการวิเคราะห์ของ safety หรือความปลอดภัยแล้วแต่สมุนไพรน้อยมากที่จะไปถึงขั้นเอ f ฟิเค y ซก็คือใช้ได้ในคนลองนึกถึงในอดีตที่ผ่านมานะคะแทบไม่มีตัวไหนนะคะที่ไปใช้ได้จนถึงคนแล้วก็แทนยาจริงๆใช่ไหมคะคุณหมอนะคะก็อันเนี้ยพอโควิดมาเนี่ย เราเลยมองว่าเป็นโอกาสโอกาสของการพัฒนาโดยใช้ QSE เนี่ยต่อไปนี้นะคะเราเนี่ยใช้กระบวนการทุกอย่างแล้วเราผนึกกำลังกันนะคะวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องมียาที่พัฒนาจากสมุนไพรแน่นอนมีทั้งคุณภาพมีทั้งประสิทธิผลแล้วก็มีทั้งความปลอดภัยนะคะเอามาถึงขั้นตอนนี้เราหวังว่าท่านก็คงจะรู้สึกาซาบซึ้งกับต้นไม้นะคะวันนี้กลับบ้านไปนะคะก็มองต้นไม้ในอีก รูปแบบหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นยานะคะเขามีอะไรดีอยู่ในแต่ละต้นของเขานะคะแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับธรรมชาตินะคะ,ะก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคคแต่ว่าจย์จ๋จายังไม่ได้ไปไหนนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยอยู่เป็นระยะระยะนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์สดจากทางบ้านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะเขียนคําถามเอาไว้นะครับแล้วก็ผมจะได้นําเรียนถามท่านอาจารย์แต่ละท่านนะครับในช่วงนี้หลังจากที่จ,จย์จ๋าได้เล่าให้ฟังว่าสมุนไพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพ แต่การจะไปหยิบจับสมุนไพรมาใช้เนี่ยหนึ่งแล้วมันต้องถูกต้นต้องถูกส่วนนะครับไม่ใช่จัดสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าเนี่ยอาจจะเกิดพิษภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ากระบวนการในการพัฒนายาใหม่ในการค้นหาสารออกธิ์ที่มันสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่สร้างพิษไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างน,นะครับเราจะมาพูดถึงงานวิจัยของท่านอาจารย์ธัญดานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์กิติคุณด้วยนะครับสามท่านนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนายาโดยการ พุ่งเป้าไปที่เอนไซม์ตัวหนึง่งแต่ว่าจะมีกลไกการออกฤทธิ์การศึกษาอย่างไรเนี่ยเรียนเชิญอาจารย์ธัญดาเล่าให้ฟังนิดนึงครับขอบคุณค่ะอาจารย์แกงวันนี้มีสไลด์ให้ดูนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวโปรตีนเป้าหมายที่เราจะเอาไว้ใช้ในการคัดกรองหรือว่าในการปรับปรุงสาร ให้มันมีออกฤทธิ์กับโปรตีนน,นั้นๆได้ดีขึ้นเพื่อที่จะใช้รักษาโรคโควิด -19 นะคะขอเข้าไปถึงวงจรชีวิตของตัวไวรัสตัวนี้นิดนึงนะคะวงจรสเต็ปแรกที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าโปรตีนหนามนะคะจะเข้าจับกับ ACE2 ซึ่งมันเป็นโปรตีนเป็นรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่บน บนเซลล์ของมนุษย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นไวรัสก็จะเข้าสู่เซลล์ได้นะคะราวนี้สเต็ปที่เราสนใจนะคะเราสนใจเป็นสเต็ปที่ที่เรียกว่าเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งทำหน้าที่ตัดพวกโพลีเพปไทด์นะคะซึ่งนะคะโครงสร้างของตัวโปรตีเอสนะคะถ้าเราดูจากโครงสร้างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนลูกหัวใจนะคะมีมีสองฝั่งนะคะโดยที่เราพยายามที่จะคัดกรองพยายามที่จะหาสารที่จะไป ยิงไปที่หัวใจตัวนี้ทําให้มันไม่สามารถทํางานได้ก็สามารถที่มันจะยับยั้งไวรัสตัวนี้ได้ดีทําไมถึงดึงโปรตีเอสตัวนี้นะคะถ้าขอเกริ่นกลับไปที่อาจารย์ตาลที่ที่พูดไปนะคะว่าตอนนี้เรามีปัญหาที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีไวรัสกลายพันธุ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์บราซิลนะคะไอ้ไวรัสตัวกลายพันธุ์เนี่ยค่ะมันจะมีมันจะมีการกลายพันธุ์ในตําแหน่งที่มันเป็น บนโปรตีนหนามนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวโปรตีเอสตรงนี้เลยนะคะดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสามารถหายาหรือหายา,หา,ยาหาสารสมุนไพรเนี่ยเข้าไปบล็อกหรือว่าเข้าไปอินทิบิตที่ตรงโปรตีนตัวนี้นะคะก็น่าจะทำให้เราหาตัวสมุนไพรที่ต้านโควิดได้นะคะ ราวนี้นะคะต้องเกริ่นไปนิดนึงนะคะย้อนกลับไปเมื่อมกราปีที่แล้วนะคะจุฬาของเรานะคะน่าจะเป็นกลุ่มวิจัยแรกๆที่เข้าไปดูว่าเอ๊ะไอายาตัวเดิมอะคะ่ะว่ามันสามารถที่จะใช้รักษาโควิดได้ไหมนะคะโดยที่เรามุ่งไปที่ตัวโปรตีนตัวนี้นะคะตอนนั้นที่เราดูเนี่ยเราดูเป็นยาต้าน HIV นะคะโลพินาวีริโทนาเวียแล้วเราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันมันทำได้จริงไหมโดยใช้ วิธีการทางทางเคมีคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ขยับมูฟ i ี่ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะค่ะคราวนี้พอพอจากการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะรู้ว่าถ้ายามันสามารถที่จะต้านหรือจับกับตัวโปรตีนเป้าหมายได้ดีควรจะมีสมบัติอย่างไรนะคะเราใช้วิธีการเดียวกันโดยที่ไปดึงพวก ตัวอินฮิบิเตอร์หรือสารยับยั้งนะคะที่เขาตีพิมพ์ในเนเจอร์ในไซน์แล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะโครงสร้างพวกนี้ที่เขาตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างแบบไหนมีหมู่ฟังก์ชันอะไรมีการยึดเข้าจับยังไงนะคะจากนั้นนะคะเรามาใช้วิธีที่เรียกว่าการค้นหาหรือการดีไซน์โครงสร้างต่างๆนะคะให้มันจับได้ดีมากขึ้นนะคะแต่วิธีนี้มันก็หมายความว่าถ้าเราไปเอาสารตัวอื่นๆน,นะคะที่เราไม่ได้มีอยู่ในมือ นะคะที่มันไม่ใช่สารสมุนไพรนะคะก็มันก็ต้องเริ่มซินดิซิสเริ่มเริ่มการสังเคราะห์ตั้งแต่แรกซึ่งความเป็นไปได้หรือความรวดเร็วในการที่เราจะได้สารนั้นๆน,น,นะคะก็ก็จะชาลงคราวนี้เราเลยมีอีกหนึ่งวิธีนะคะเราเรียนรู้จากงานเก่าๆว่าโอเคถ้าเป็นยาเก่าที่มันสามารถจับกับโปรตีนเป้าหมายตัวนี้ได้ดีเป็นตัวอินมิเตอร์ที่ตีพิมพ์ไปแล้วนะคะจับกับโปรตีนตัวนี้ได้ดีเราเอาพวก สมบัติที่สําคัญของมันไม่ว่าจะเป็นลนักษณะเชิงโครงสร้างขนาดความเกะกะต่างๆหรือหมู่ฟังก์ชันต่างๆที่มีความสําคัญนะคะรวมไปถึงพวกพันธะต่างๆที่มันจะยึดจับกับตัวนี้ยึดจับกับโปรตีนรูปหัวใจของเราได้เนี่ยใช้ในการสกีนสารไม่ว่าจะเป็นยาที่มีพี่มีอยู่เดิมก็มคือมาจากบรักแบงค์หรือแม้กระทั่งเป็นยาจากฐานข้อมูลสมุนไพรนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะ เราก็ทำการสกรีนโดยที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะสารตัวไหนบ้างในฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นยาหรือเป็นสารสมุนไพรนะคะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นตัวเป็นตัวแคนดิเดตที่สำคัญว่าเอ๊ะตัวเนี้ยมันน่าจะเอาไปเทสได้นะนะคะอันนี้คืออันที่1ว่าโอเคเราดึงสารจาก ยาเดิมหรือสมุนไพรที่มีอยู่เดิมนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถที่พอเรารูล้ละว่าตัวนี้มันดีเรามีสมุนไพรหน้าตาที่ให้สารสกัดแบบนั้นนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการที่จะปรับปรุงออกแบบโครงสร้างแล้วก็เราก็จะมีทีมท่านอาจารย์อวอรินทร์นะคะชวศิริที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคน เป็นผู้สั่งคองให้แล้วก็มีท่านอาจารย์กิติคุณอาจารย์ปั้นนะคะในการเทสเอนไซม์ในระดับโปรตีนให้แล้วก็อาจารย์อาจารย์ตาลน,นะคะจะช่วยเทสในระดับเซลล์ของว่ามันต้านไวรัสตัวไวรัสของโควิดได้จริงๆไหมคะขอบคึ่ค่ะโอเป็นเรื่องราวที่น่าตืน่นเต้นนะครับหลายคนอาจจะเรียกว่าเกิดความท้าทายเมื่อฟังอาจารย์แล้วเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีกลไกที่ไปเล่นงานเซลล์มนุษย์เราเนี่ยหลากหลายสมัยก่อนเราสนใจเฉพาะเรื่องของกลุ่มโปรตีนที่อยู่ภายนอกที่เราสไปโปรตีนใช่ไหมอาจารย์อย่างวัคซีนหลายตัวเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ตัวโปรตีนนี้เป็นพิเศษแต่ของอาจารย์เนี่ยเราเรียกว่าเล่นที่จุดที่มันสําคัญแล้วก็มีการกลายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยอาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างจะคงที่ จุดเด่นก็คือว่าถ้าหากมันคงที่แสดงว่าเมื่อเราออกแบบโมเลกุลยาอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยเราสามารถที่จู่โจมมันได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพและว,วิธีการศึกษาของอาจารย์ก็คืออาจารย์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบก่อนซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่หลายๆคนนะครับที่การรับชมอยู่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของการค้นหายาใหม่ว่าจากคอมพิวเตอร์ไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ แล้วจากนั้นเข้าสู่สัตว์ทดลองและมนุษย์เนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าทีมวิจัยเนี่ยทำคนเดียวไม่สําเร็จเนาะอาจารย์ต้องมีทีมหนึ่งที่ดูเรื่องของการจับกันระหว่างตัวโปรตีเอสกับตัวสารที่อาจารย์สนใจซึ่งท่านนั้นก็อยู่ข้างๆผมแหละครับอาจารย์กิติคุณครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเอนไซม์ตัวเนี้ยโปรตีเอสมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรถึงแม้มันจะเป็นรูปหัวใจที่ดูน่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ค่อนข้างแสบสันแล้วก็เป็นตัวที่จะทาให้ไวรัสเนี้ยมันแบ่งตัวได้ดีอาจารย์ก็เลยพยายามที่จะไปจู่โจมที่ตรงเนี้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากลไกเป็นยังไงครับอ่าครับสวัสดีครับผมก็จะพูดต่อจากของทางอาจารย์ธัญดานะครับแต่ผมอาจจะ,ะสเต็ปออกมานิดนึงก่อนอย่างพูดอ,อย่างที่อาจารย์แกงนะครับได้ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสตัวเนี้ยมี ส่วนต่างๆที่เป็นเป้าหมายของยาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอันแรกไปอย่างที่อาจารย์แกงียนให้ทราบก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็จะไปบล็อกไม่ให้ไวรัสเนี่ยจับกับเซลล์ได้นะครับหรืออาจจะช่วยทําลายเซลล์ที่ติดไวรัสแล้วนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้ช่วยทาลายเซลล์ที่ติดไวรัสแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วโปรตีเอสเราก็เป็นส่วนหนึ่งหรือยาบางตัวในฟีบิเพรเวียเนี่ยก็ไป จัดการกับโปรตีนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่โปรตีเอสของเราแต่ถามว่าทําไมทาไมเราสนใจโปรตีเอสทีนี้ต้องบอกต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าในในในแง่ของโรคติดเชื้อเนี่ยเรามีความรู้มานานพอสมควรแล้วแหละนะครับว่าบางทีเราไม่ควรจะจู่โจมเป้าหมายเดียวนะครับอย่างอย่างคนที่ติดเชื้อเอชอย่างเงี้ยยาที่เรากินมาทีกินเม็ดเดียวเนจริงในนั้นไม่ใช่ยาตัวเดียวนะครับมันแทรกเกตหลายที่นะครับทางส่วนของยาเฟอริฟิเรเวียเนี่ยก็เป็นแทรกเกต ของโปรตีนอีกตัวหนึ่งนะครับเราเนี่ยสนใจโปรตีเอสนะครับทีนี้โปรตีเอสมันมีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไวรัสในในกลุ่มโคโรนาไวรัสซึ่งจริงๆก็ไวรัสหลายตัวนะครับมันจะสร้างโปรตีนเป็นสายยาวมาเลยในเซลล์เวลามันเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยมันบังคับให้เซลล์เราเนี่ยสร้างโปรตีนเป็นสายยาวออกมาซึ่งโปรตีนสายยาวเนี้ยต้องถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมีการทํางานนะครับในเซลล์ที่ต่างกันไปดังนั้นเนี่ยโปรตีเอสก็เป็นจุดหนึ่งที่ เราสนใจนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เมอร์ตั้งแต่ซานะครับซานี่ก็เกือบเท่าไหร่นะสิกว่าปีนะครับแล้วเนี่ยเราพอมีความรู้องค์ความรู้อยู่แล้วนะครับว่าโปรตีเอสนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ผู้ชมทางบ้านอาจจะงงซาเมอร์กับโควิดมันเป็นอะไรกันครับอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นโคโรนาวไวรัสเหมือนกันนะครับมีมีความใกล้เคียงกันในเชิงวิวัฒนาการ นองรัะใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยาที่เราเอามาใช้จัดก,การโควิดเนี่ยเรา,เาใช้ความรู้เก่านะครับมา,มาพยายามดัดแปลงนะครับทีนี้เนี่ยาทางฝั่งอาจาร,รย์ธนดานะครับได้ได้ศึกษาในในเชิงคอมพิวเตอร์ไทเชิงค่อนข้างลึกแล้วนะครับทั้งการเอายาเก่ามาใช้หรือเอาสารที่มาจากสมุนไพรนะครับเดฉะนั้นงานในส่วนของผมเนี่ยก็คือว่า พอเรารู้จากคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องทดสอบจริงๆว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับในห้องทดลองวิธีการที่เราทำก็คือว่าเราใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเนี่ยนะครับสามารถผลิตตัวโปรตีเอสเนี่ยขึ้นมาได้ในหลอดทดลองพอเรามีโปรตัวเอนไซม์โปรตีเอสในหลอดทดลองแล้วเนี่ยเราสามารถลองใส่ย,ยาเข้าไปซิลองใส่สารสก,กัดสมุนไพรเข้าไปซิมันยับยั้งการทำงานได้หรือเปล่าใช่ไหมครับพอมันยับยั้งการทำงานได้อ่า สมมติว่าอาจารย์ธัญดาคัดเลือกสมุนไพรเอาสมุนไพรหรือสารสกัดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโครงสร้างเคมีต่างๆเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนอันเนี่ยคัดกรองตัวที่น่าสนใจอาจอาจจะมาซิ50 6สิันใช่บอันครับผมก็มาทดสอบอีกทีหนึ่งว่าไอห้าสิบหกสิบอันนั้นเนี่ยตัวไหนน่าสนใจมีฤทธิ์ในการย,ยับยั้งเอนไซม์จริงใช่ไหมครับพอผมได้ตัวที่น่าสนใจมาสักส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็อาจจะส่งต่อให้ท่านอาจารย์ตา นะครับไปทดสอบอีกทีหนึ่งในในห้องปฏิบัติการว่าเอ๊ะแล้วมันใช้งานกับเชื้อจริงได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าใน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 ทางวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนเราจะสนใจสารที่เรารู้ครงสร้างเคมีชัดเจนใช่ไหมครับถึงแม้เราศึกษาสมุนไพรก็ตามเนี่ยแต่หลังจากเรารู้ว่าสารสาก,กัดไหนของสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์แล้วเราก็มักจะพยายาม พิออร์ฟายหรือทําสารข้างในนั้นให้บริสุทธิ์ให้เรารู้โครงสร้างเคมีชัดเจนนะครับเสร็จแล้วเราก็มามาทดสอบนะครับเพื่อให้เรารู้แน่นอนในในในกลไกระดับโมเลกุลว่ามันทํางานยังไงซึ่งกระบวนการนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับกระบวนการการค้นพบยานเนี่ยกินเวลานานนะครับบางทีเป็น10ปีใช้เงินเยอะมากนะครับพะนอกจากเราทดสอบในห้องทดลองแล้วนะครับทดสอบใน ไวรัสจริงๆในห้องทดลองแล้วเนี่ยเรายังต้องมีขั้นตอนไปทําในสัตว์ทดลองนะครับทำในตรวจสอบความปลอดภัยในคนนี่กว่าจะออกไปเป็นยานี่ใช้เวลานานนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ทนเราเรียนให้ทราบก็คือว่าเรายางน้อยเรามีเทคนิคคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้กระบวนการนี้มันสั้นลงได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทางภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเ,เรานอกจากจะทดสอบนะครับ ปรตีเอสในหลอดทดลองได้แล้วเนี่ยเรายังมีความสามารถในการศึกษาโครงสร้างสามมิตินะครับของเอนไซม์เนี้ยในในระดับโมเลกุลนะครับคือคือยังไงเมื่อเราผลิตเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยได้เยอะๆเนี่ยเราสามารถเอามันมาตกผลึกได้นะครับอันนี้ก็อย่างเป็นรูปให้ดูว่าผลึกของเอนไซม์ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นถ่ายใต้แสงพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยน,นี้เป็นผลึกจริงๆ ทำไมผลึกสำคัญนะครับจริงๆเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างของโปรโตีนเนี้ยนะครับมีมากมายหลายเทคนิคนะครับเราสนใจศึกษาโครงสร้างสามมิติทำไมเพราะพอว่ายาต่างๆของเราที่เรากินเข้าไปยาจากสมุนไพรอะไรแล้วแต่ทุกอย่างล้วนมีโครงสร้างสามมิติใช่ไหมครับโครงสร้างสามมิติของยากับโครงสร้างสามมิติของโปรโตีนมันเข้ากันได้ยังไงเหมือนเราคุณแจเนี่ยไปไปเสียบเข้าไว้ในล็อกใช่ไหมครับมันมันเข้ากันได้ยังไงอันนั้นแหละเป็นความ เป็น,นกลไกระดับโมเลกุลว่ามันยับยั้งโปรตีนตัวนี้ได้อย่างไรนะครับการที่เราตกผลึกได้เนี่ยผลึกเนี่ยมันก็เหมือนการเอาโมเลกุลมาเรียงกันเป็นระเบียบใช่ไหมครับพอมีโมเลกุลมาเรียงกันเป็นระเบียบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเรามีความร่วมมือกับท้อ,ทองปฏิบัติการที่อเมริกานะครับจริงๆผมผมทำวิทยาทลัยฟธลโบริเอกก็ที่นี่เหมือนกันนะครับเราสามารถส่งผลึกแล้วเนี่ยไปที่เครื่องเล่งอนุภาคที่อเมริกานะครับเสร็จแล้วก็ ยิงเอ็กซ์เรย์ความเข้มสูงสูงกว่าที่เราใช้ถ่ายเวลาเราไปหาหมอเยอะนะครับข้อมูลเนี้ยมันจะได้หน้าตาม,มาแบบเนี้ยมันไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกับเวลาเราไปยืนแอนอกให้เอ็กซ์เรย์ใช่ไหมครับนะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่การกระเจงิงเอ็กซ์เรย์นะครับด้วยผลึกของโปรโตีนเนี่ยมันทำให้เราสามารถคำนวณกลับมาเป็นโครงสร้างสามมิติได้เราก็จะรู้ว่ายาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจับตรงไหนของโปรโตีนมันจับรูปร่างแบบไหน นอกจากเราทําให้เรารู้โครงสร้างสามมิติแล้วเนี่ยมันยังบอกเราด้วยว่าเราจะสามารถพัฒนายา,า,ยาหรือสารสกัดนะครับหรือโมเลกุลธรรมชาติเนี่ยต่อ,อยังไงนะครับเพื่อให้มันจับเอนไซม์ได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของการนะครับหาอนาล็อกการพัฒนายาต่อไปนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นเป็นโครงสร้างหนึ่งนะครับที่ที่เราทำนะครับก็เห็นอย่างที่อาจารย์ธเด,ดาพูดไปก่อนหน้านี้คือโครงสร้างเนี่ยเหมือนเหมือนรูปหัวใจเลย นะครับมีอยู่สส่วนนะครับเราเราสามารถเห็นว่าบริเวณที่มันแอคทีบริเวณที่มันใช้งับโปรตีนตัวอื่นในหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็มีโครงสร้างมากมายนะครับทั้งในห้องปฏิบัติการเราเองแล้วก็จากทั่วโลกนะครับที่มีโครงสร้างของโปรตีเอสแล้วก็มียาต่างๆจับอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถบอกได้ว่าโมเลกุลของเราทํางานอย่างไรไม่ว่าจะมาจากยา ที่เคยใช้อยู่แล้วหรือมาจากสมุนไพรก็ตามครับครับผมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าการออกฤทธิ์ของตัวยาที่จะไปยับยั้งโปรตีสเนี่ยมันต้องทงาอํางานยังไงบ้างน,นะครับสําหรับท่านที่เปิดมานะครับที่อาจจะงง,ง,งว่าโปรตีสเนี่ยมันมันคืออะไรทำไมมันมีเอสนะครับไม่ใช่น้ําดื่มไม่ใช่น้ําเครื่องดื่มอะไระครับเวลาที่ได้ยินครับว่าเอสลงท้ายเนี่ยมันมักจะเป็นพวกเอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็เหมือนตัวเร่งปฏิกิยา ชีวเคมีที่มันเกิดขึ้นในเซลล์นะครับไวรัสเข้าไปในเซลล์แล้วมันจะไปเปลี่ยนจะไปสร้างตัวตนเพิ่มจํานวนได้เนี่ยมันต้องอาศัยเอนไซม์เหล่านี้ซึ่งไอที่เห็นเป็นเส้นเส้นสีเขียวเขียวแบนบ้างเหมือนลิบบินบ้างเนี่ยมันคือเป็นลำดับของกรดอะมิโน,โนที่มันเป็นเส้นโปรตีนขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็พัฒนาในหลอดทดลองเพื่อที่จะบอกว่าถ้าอาจารย์มีสารบางตัวเนี่ยมันเข้าไปสอดแทรกในโครงสร้างสามมิติได้เนี่ยจับได้ในตำแหน่งที่อาจารย์บอกว่ามันยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ได้เนี่ย อาจารย์ค้นพบแล้วแหละว่าเนี่ยน่าจะเป็นยาได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จิตติคุณกำลังทำเนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น้อยคนจะทําได้นะครับแล้วเป็นจุดแข่งที่อาจารย์มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยระดับโลกนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีเรื่องของเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟคชันใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์บอกก็คือพยายามค้นหาว่าโครงสร้าง3มิติมันจัดเรียงตัวกันอย่างไรว่าลูกกุญแจจะเข้าไปอยู่กับแม่กุญแจได้พอดิพอดีเนี่ย ต้องทายังไงบ้างแล้วอาจารย์ก็จะบอกได้ว่าสารแบบไหนละ่ะที่มันจับแล้วมันยับยั้งการทํางานของเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ได้อย่างอยู่หมัดนะครับพออาจารย์ทดสอบเสร็จปุ๊บเราต้องไปทําอะไรต่อครับในเซลล์หรือว่าในตัวรวัสเพื่อจะบอกว่าที่อาจารย์ทดลองมาเนี่ยทั้งจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จากการทดสอบในหลอดทดลองเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะในตัวเวลสจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะไปทําลายเชื้อโรคในร่างกายของเซลล์มนุษย์เราเนี่ยอาจารย์มีวิธีการทดสอบอยังไงต่อครับต้องถามอาจารย์หมอ อาจารย์ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าอาจารย์ทดสอบยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอที่อาจารย์สองท่านพูดมาเนี่ยไม่ได้โม้มันเกิดขึ้นจริงๆครั okay. บค่ะก็คือเราก็ต้องบอกว่าเราทํางานกันเป็นทีมนะคะเราก็จะฟีดแบ็กกันกลับไปกลับมาค่ะเพื่อให้ได้โครงสร้างที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องบอกว่ากลุ่มวิจัยของเราอะค่ะเริ่มต้นกันหลายจริงๆต้องบอกว่าเกิน5ปีแล้วนะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้คือเราก็มีเป้าหมายเป็นไวรัสตัวอื่นๆนะคะแล้วเรากา็จัดระบบกันว่าจะมีทีมของฝั่งอาจารย์ธัญดาแล้วก็ฝั่งอาจารย์กิติคุณนะคะที่เป็นกลุ่มที่เ,เรียกว่าผลิตผลิตโครงสร้างใหม่ๆขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นก็มาถูกเสกนะคะด้วยาทางฝั่งเคมีซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทรชวสิรินะคะซึ่งอา,อาจารย์เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการรวมพวกเราเลยในตอนแรกนะคะก็อาจารย์ก็จะสังเคราะห์มันขึ้นมาค่ะหรือเรียกว่าเสกมันขึ้นมาให้มันให้มันกลายมาเป็นจริงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่มาจากสมุนไพรเลยหรือว่าเป็นโครงสร้างที่ดัดแปลงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะและหลังจากนั้นก็จะส่งมาให้ทาง ของฝั่งคณะแพทย์นะคะคือของอของหน่วยไวรัสวิทยาภาวิชาจุลชีววิทยาคณะแพทย์นะคะก็ทางเราเนี่ยก็จะทดสอบกับไวรัสตัวเป็นๆที่อยู่ในเซลล์นะคะแล้วอันนี้อันนี้หมายถึงว่าในในระบบที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะคะก็เราทดสอบกับไวรัสที่อยู่ในเซลล์เราเมื่อตัวไหนที่มี ดูมีประสิทธิภาพที่น่าสนใจเนี่ยเราก็รีบฟีดแบ็กลับไปทางนี้เขาก็ปรับโครงสร้างเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันมีความเป็นพิษลดลง แล้วก็มีความสามารถในการละลายได้ดีขึ้นนะคะบางทีเราก็เคยเจอเหมือนกันค่ะประเภทแบบโอ้โหแบบสวยหรูสุดแต่ว่าอา้าวไม่ละลายอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็อาไม่เป็นไรเราก็ส่งกลับไปทุกอย่างเราก็วนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับไปส่งว่าช่วยละลายได้ดีขึ้นไหมทางทางเคมีทางอาจารย์วลินทอน์แกก็แนะนาว่าเออลองเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางอาจารย์ทันยดาก็เช็คกลับอีกทีว่า เอแล้วประสิทธิภาพมันจะยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอสังเคราะห์ขึ้นมาอ่ะมาดูของจริงกันแล้วเราก็วนไปวนมากันเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเรามีเรียกว่าเป็นไลบรารีนะคะหรือว่าเป็นแบบกลุ่มสารประกอบในหลายๆโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เราอ,อยู่ในปลายปลายหรืออยู่ในอทอดทำงานของเราอะคะ่ะแล้วเราก็มีไวรัสหลายๆชนิดที่เราใช้ทดสอบนะคะ ก็มีตั้งแต่เดงกีหรือว่าไวรัสไข้เลือดออกไวรัสซิก้าไวรัสชิกุนกุญยานะคะซึ่งเ,เราก็ได้ได้ไวรัสเหล่านี้มาจากจากความอนุเคราะห์หลายๆที่แล้วก็ไอโซเลตเองบ้างนีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอนเทอรไวรัสหรือว่าพวกกลุ่มไวรัสที่ก่อโรคมือเท้าปาก ไวรสัสกลุ่มอินฟลูเอนซ่าอะไรคะก็คืออยู่อยู่ในแลบของพวกเราอยู่อยู่ในแลบของของหน่วยไวรัสวิทยาของเรานะคะ,ะย,ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะในกรณีของโควิดของวันนี้เนี่ยกเราก็มีฟ a c ิลิตี้แล้วเราก็มีเราเรามีโน้ตหาวแล้วเราก็มีศักยภาพมีพื้นที่ทำงานนะคะที่เราสามารถที่จะ ทำงานวิจัยในส่วนตรงนี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะคะกเ็เชื่อว่าจุลาก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในส่วนนี้ไปได้ะคะ่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการในการที่จะพิสูจน์ให้แน่ใจว่ามันสามารถจะออกฤทธิ์แบบไวรัสจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆอาจารย์ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแต่เดิมเนี่ยคึ่งอาจารย์ ศึกษาในไวรัสหลายชนิดนะครับเดงกีเออรอินฟลูเอนซ่าเออแล้วก็ตัวซิก้าที่อาจารย์ก็ทําอยู่แล้วแล้วอาจารย์กําลังศึกษาในโควิดนะครับซึ่งปกติแล้วอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับเจ้าไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ตัวเองเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องไปเลี้ยงให้มันเข้าไปอยู่ติดเชื้ออยู่ในตัวเซลล์ก่อนแล้วอาจารย์ก็จะพิสูจน์ตัวตัวยาหรือว่าตัวโมเลกุลที่อาจารย์กําลังพัฒนาที่อยู่ในห้องสมุดเวลาที่ผลิต ยาใหม่ๆม,มาเนี่ยไม่ได้ผลิตทีละตัว2ตัวมันผลิตทีมมันสามารถผลิตได้เป็นพันเป็นหมืน่นแล้วก็มาพิสูจน์ว่าอันไหนได้ผลดีบ้างอาจารย์ก็พยายามปรับโครงสร้างเคมีให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นละลายน้ําได้น้อยก็ทํำยังไงที่จะเติมหมู่นั้นเติมอะตอมตัวนี้ให้มันสามารถละลายได้ดีขึ้นณนะปัจจุบันโครงสร้างที่อาจารย์กำลังทํางานอยู่เนี่ยครับอาจารย์จะมีแผนการในการศึกษาเจ้าเจ้าโควิดในเซลล์เนี่ยเพื่อดูกลไกการทํางานเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบตรงเนี้ย ต้องต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ใช้เวลานานไหมครับกับกระบวนการตรงนี้ครับก็ถ้าในกรณีคือต้องบอกว่าในกรณีของไวรัสทั่วๆไปนะคะก็ห้องปฏิบัติการปกติของเราเนี่ยก็สามารถที่จะออรองรับได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องแจ้งว่าโควิดนี่ก็เป็นตัวที่เรียกว่าอันตรายพอสมควรแต่ว่าทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็มีเอ่อฟัซิลิตี้สำหรับ การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสที่เป็นเชื้อก่อโรคอันตรายระดับนี้ได้นะคะหรือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็น BSL3 level ซึ่งมีอยู่มีอยู่แล้วที่คณะแพทย์นะคะแล้วก็เรามีคือทางทีมวิจัยของเราก็มีโน้ต h ฮาวซึ่งมาจากไวรัสตัวอื่นๆซึ่งสามารถที่จะมา,าแพลผัหรือมาประยุกต์ใช้ได้นะคะก็คาดหวังว่าเราก็จะสามารถที่จะ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกนอจากนี้แล้วเ,เราก็มีทีมของอรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ดออรอัสดานะคะที่แกก็ทำเกี่ยวกับสัตว์ทดลองอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของเรา <c oughs> <laughs> นะคะก็ท่านอาจารย์แกก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ทดลองแล้วแกก็แกก็มี มีฟอสิลิตีที่เราสามารถที่จะออไปไปออปรึกษาได้นอกเหนือจากนี้แล้วย,ยังมีนอกเหนืออีกทางคณะแพทย์เองอะคะ่ะก็มีศูนย์สำหรับทำคลินิคอลทรีอยู่แล้วเลยนะคะแล้วก็มีระบบที่จัดการอย่างอย่างเ,ออเป็นระเบียบตามมาตรฐานมาเป็น1 0 1สปีแล้วนะคะถ้าเราผ่านไปถึงจุดนั้นได้เราก็ สามารถที่จะไปคขอประตเูเรียกว่า Clinical r e s e ร r c ซ Center ได้เช่นกันนะคะเราก็คิดว่าทางจุฬาเนี่ยมีศักยภาพที่เรียกว่าพร้อมมูลทีเดียวนะคะโอเคดูเหมือนว่าทางคณะแพทยาศาสตร์เนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างเยอะทั้งตัวหลับในการพิสูจน์แล้วก็การศึกษาชั้นคลินิกในผู้ป่วยในอาสาสมัครก,ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับแสดงว่าคณะแพทย์พร้อมแล้วงั้นผมก็ต้องวกกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วแหละว,ว่า อาจารย์มีสารที่อาจารย์ค้นพบหรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างครับจากการศึกษาวิจัยเรื่องสมุนไพรที่อาจารย์ศึกษาอยู่ที่อาจารย์อยากจะไปทดสอบว่ามันมีฤทธิ์ในการต่อสู้กับโควิด1 9จริงหรือเปล่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับจากงานวิจัยเบื้องต้นนะคะจากที่เราสกรีนจากดัตตาเบสไม่ว่าจะเป็นยาเก่าสมุนไพรนะคะประมาณมากกว่าหมื่นตัวนะคะเราสกรีนได้คร่าวๆเนี่ยออกมา ล็อดแรกเลยตัวที่เป็นแคนดิเดตตัวที่จับได้ดีในโปรตีนโปรตีเอสตัวนี้นะคะประมาณ60ตัวซึ่ง1ตัวในนั้นนะคะก็ท่านอาจารย์ตั้นได้เทสแล้วนะคะในในตัวโปรตีเอสก็คือสารรูตินนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากผิวส้มหรือเยื่อด้านในของผิวส้มนะคะก็มีฤทธิ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราไปทําการ กินเปลือกส้มหรือว่าตากให้แห้งแล้วบดแล้วก็กินไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสารอันนี้ที่บอกว่ามันมีฤทธิ์เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์รูตินจริงๆนะคะอาจารย์มีโครงการหรือว่ามีแนวทางที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างเจ้าเจ้ารูตินนี้ต่อไปหรือว่าจะเอาไปทดสอบอะไรต่อครับเพื่อที่จะบอกว่าสารเราเนี่ยมันเป็นตัวพระเอกที่จะไปยับยั้งค่าค่าเชื้อโควิด -19 ได้ครับในขั้นตอนต่อไปครับพอจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับ สำหรับตัวรูตินนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเติมหมู่ฟังก์ชันให้มันจับได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งพอเราออกแบบโครงสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะ่ะก็จะเป็นทางกลับไปที่ทางทีมอาจารย์บรินทร์ค่ะช่วยสั่งข้อให้เราแล้วก็ขอขอ,อาจารย์ปั้นช่วยในการเทสในในระดับหลอดทดลองในตัวเอนไซมข์ของโปรตีเอสตัตวนั้นนะคะขั้นต่อไปก็จะกลับไปที่อาจารย์อาจารย์ศิวพรค่ะ ท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมกลับไปกลับมานะครับเพราะกระบวนการในการค้นหายาใหม่เนี่ยแน่นอนครับเราจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากพาสารตัวนี้มันออกฤทธิ์ได้แต่มันยังไม่ถูกใจมันยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เราก็ปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ว่ามันมีฤทธิ์จริงหรือเปล่ามันปลอดภัยได้ไหมแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้กินเวลาหลายปีหรือหลายสิบปีหรือบางทีใช้เวลาไปแล้วก็อาจจะ ถ้าล้มเหลวในช่วงการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคก,ก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้กําลังใจโมเลกุลที่ก,กำลังพัฒนาอยู่นะครับให้เป็นยาใหม่ที่รักษาได้จริงเนี่ยอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญด้านยาแล้วก็รู้เรื่องของการขึ้นทะเบียนยาว่าโมเลกุลแต่ละชนิดนะครับจากพืชจากสมุนไพราจากแร่ธาตุจากการสังเคราะห์หรือจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกว่าจะเป็นยาที่ออยอ,อนุมัติให้ใช้ได้ในมนุษย์เนี่ยมันมีกระบวนการมีความยากง่าย มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จ๋าเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะพอฟังอาจารย์ดูอาจารย์ก็เป็นทีมที่ดีนะคะแต่อาจารย์ขาดทีมเภสัชนะคะยังไงอาจารย์ก็ต้องให้เราช่วยขึ้นทะเบียนนะคะซึ่งคณะเภสัชจุฬาเนี่ยก็มีความพร้อมนะคะอาจารย์สามารถที่จะมาได้ฟอร์มูลเลชั่นสูตรที่เหมาะสมนะคะแล้วก็พาอาจารย์เข้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของออยนะคะก็คือการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนหรือว่าเราเนี่ยรับประทานยาแล้วก็ได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัยและมีประสิทธิผลอย่างที่บอกนะคะเออมื่อกี้ฟังดูอาจารย์ทำเป็นเพียวคอมพาวหรือสารสก,กัดบริสุทธิ์เนี่ยต้องมี QSE เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะพออาจารย์ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยอาจารย์ต้องทำ QSE อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์อย่าลืมนะคะคือมันมันจะมีดับเบิลเลยเพื่อกว,ว่าจะเป็นยาเนี่ยไม่ได้ง่ายแต่มั่นใจเลยว่าฟังอาจารย์เนี่ยว่าจุฬาทำได้ นะคะเราต้องไปด้วยกันนะคะเราจะพาอาจารย์ไปขึ้นทะเบียนทีนี้ถ้าจะขึ้นทะเบียนยาเนี่ยยากแล้วนะอยอยก็จะเป็นแบบว่านะคะอยอยตอนนี้เฟนลี่นะคะเป็นมิรนะคะอยอเนี่ยตั้งแผนกใหม่นะคะชื่อว่ากองผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะ Walk in เข้าไปได้บางทีในกระบวนการค้นพบยาเนี่ยเราคุยกับอยอยเนิ่นๆก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราคุยทีหลังเนี่ย บางทีก็เราจะพลาดโอกาสของการหาข้อมูลซัพพอร์ตไงมันจะช้าอาจารย์ต้องย้อนกลับไปทําอีกจริงๆแล้วเราสามารถคุยตั้งแต่ต้นได้เลยค่ะโทรไปนัดนะคะแล้วก็เขาจะจัดทีมแล้วก็คุยกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยเพราะอาจารย์ต้องเตรียมเอกสารเยอะมากเพื่อยืนยันถึง3ตัวที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้ฟังดูเนี่ยก็เหมือนเป็นยาจากสมุนไพรนะคะหรือจะเป็นยาเลยถ้าเป็นโมเลกุลที่ไม่ได้มาจากสมุนไพรนะคะเพราะอาจารย์ก็มีการเอายาเก่าเข้ามา รีเพอรโ์โพสหรือสกรีนนิ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารยนะ์มีโอกาสเยอะมากที่จะเจอยาหรือทําเป็นยาเลยหรือเป็นยาจากสมุนไพรหรืออาจารย์มีโอกาสทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรเลยนะคะพวกนี้อยู่ภายใต้ระเบียบหรือพอรบรเนี่ย ของออยอ,อยู่นะคะของกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์จะต้องอาจารย์ต้องไปดูให้ดีในส่วนนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือตอนนี้นะคะแนวทางการกํากับดูแลเนี่ยก็คือว่าเขาจะจัดแบ่งออกเป็นสองอย่างคือยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความเสี่ยงสูงนะคะกับอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือความเสี่ยงไม่สูง ไม่ใช่ความเสี่ยงต่ํานะคะไม่มีนะคะก็คือความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงที่ไม่สูงนะคะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะจัดอยู่ในความเสี่ยงสูงนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ต้องไปพูดกับอ,อยอ,อีกทีหนึ่งนะคะต้องถามเขาให้ดีอีกทีหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนเอาไว้ก็คือว่าการเคลมหรือการกล่าวอ้างฤทธิ์เนี่ยคะ่ะการเคลมเนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการที่จะกําหนดว่าคุณค่าของสมุนไพรหรือยาที่เราผลิตนะคะ อาจารย์จะเคลมหรือกล่าวอ้างลิตแบบไหนจะกล่าวอ้างลิตว่าเสริมสุขภาพหรืออาจารย์จะบอกว่าป้องกันโควิดนะหรือจะบอกว่าฆ่าเชื้อโควิดพวกนี้มันมีมีนิ่งหรือมันมีความหมายซ่อนอยู่ในข้อกล่าวอ้างหรือว่าข้อเคลมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก็คือหาข้อมูลสนับสนุนสนับสนุนสิ่งที่เราจะกล่าวอ้างนั่นแหละคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะก็ ตอนนี้พอถึงขั้นตอนที่อาจารย์เนี่ยค้นพบยาแล้วนะคะในการที่จะไปสู่จุดหมายที่จะออกมาแล้วให้ประชาชนใช้จริงๆเนี่ย,ยก็มองว่าเป็นไปได้ยากไหมก็ยากมีความยากระดับหนึ่งแต่ทําได้ไหมทําได้นะคะเราก็คิดว่าทําได้แน่ๆนะคะถ้าเราช่วยเหลือกันแล้วก็ผนึกเป็นทีมแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แกงครับผมอาจารย์ก็ให้ภาพรวมนะครับว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนยาใหม่เนี่ยยากไหมยากแต่เป็นเรื่องท้าทายแล้วก็ มีศักยภาพที่ทําได้ครับขนาดวัคซีนที่บอกยากๆเนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็ใช้แบบมเงื่อนไขเพราะฉะนั้นการผลิตยาใหม่สมัยก่อนที่บอก10ปี20ปีไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นยาใหม่ในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับอาจารย์จ๋าพูดถึงเรื่องของการพูดคุยกับเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนยา,ยาเช่นออยเนี่ยเห็นด้วยเลยครับว่าถ้าเผื่อเข้าลู่วิ่งผิด มันก็จะไปไม่ถูกทิศถูกทางอาจจะเส้นชัยอาจจะแบบเข้าผิดลูกก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของพืชที่เราเห็นอยู่นะครับอาจจะเอาใบอย่างเดียวหรืออาจจะไปทําตาตำรับยาแบบยาแผนโบราณอาจจะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นยาจากสมุนไพรหรือจะเป็นยาจริงๆที่อยู่คนละรูปแบบเพราะฉะนั้นอย่างที่จันจ๋าพูดครับว,ว่าการขึ้นทะเบียนยาถ้าหากได้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับออยอนเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะกับทีมจุฬาคนที่ฟังอยู่นะครับนักวิจัยหรือว่า คนที่อยูุ่าสาห์กรรมยานะครับรับชมการถ่ายทอดสดเรื่องของนวัตรกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด -19 ในวันนี้คงจะได้ประโยชน์นะครับเรื่องของการค้นหายาใหม่และแนวทางการขึ้นทะเบียนยานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของโมเลกุลยาที่อาจารย์เรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักที่อยากจะพัฒนาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นพระเอกของงานเนี่ยเพราะกว่าที่อาจารย์จะทำมาเนี่ยจากคอมพิวเตอร์จากหลอดทดลองจากเซลล์ห้องปฏิบัติการและอาจารย์ยังมีวางแผนว่าจะทําในคนจริงๆเนี่ย มันย่อมมีความพิเศษอาจารย์มีแผนการในใจไหมครับว่าสารที่อาจารย์ค้นพบจากตัวเ,เปลือกส้มหรือว่ารูตินหรืออนุพันธ์ที่อาจารย์จะสร้างในอนาคตเนี่ยอาจารย์อยากจะเห็นว่ามันจะเริ่มการทดลองในสัตว์เริ่มการใช้ในอาสา,าสมัครมนุษย์หรือเริ่มทดลองในผู้ป่วยจริงๆเนี่ยอาจารย์มีแผนคร่าวๆไหมครับเรนเชญครับทีมวิจัยครับท่านใดจะเป็นคนเล่าให้ฟังก่อนดีครับเรนเชญครับอาจารย์กิติคุณครับ ครับก่อนก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่ที่อาจารย์แกงพูดมาเนี่ยใช้เวลานานนะครับคือแล้วเราก็ต้องใช้ใชความร่วมมือกันกันหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าขวาขวาที่เราจะได้สารที่เราคิดว่าทํางานได้ดีเนี่ยโอ้โหเป็นปีนะครับแล้วจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนด้วยว่างานหลายอย่างที่เราพูดถึงวันนี้ เป็นงานของเด็กปลญยาโทรประยาเอกของเราหลายคนนะครับนั้นเป็นเป็นทีมใหญ่นะครับการวนไปวนมานะครับระหว่างคอมพิวเตอร์การทดลองจริงในในเซลล์วนไปวนมาลูปเนี้ยหลายปีและนะครับพอ,อจะถึงจุดนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องดูได้ว่า มันมีความเป็นพิษด้วยไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นงานสัตว์ทดลองดังนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะผลักเอกไปจากในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนไปถึงเรื่องสัตว์ทดลองเนี่ยโอ้โหสาปียังน้อยนะครับแล้วเราก็ต้องไปดูต่ออีกว่าเออแล้วมันไปใช้ในคนได้จริงหรือเปล่าเนี่ยกวา่าจะถึงขั้นนั้น ก็ต้องใส่เภสัชกรด้วยใช่ไหมครับมาดูด้วยความปลอดภัยเรื่องดูเรื่องความสมบัติของยาวมันอยู่นานในร่างกายเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไทม์ไลน์เราเนี่ยจริงๆค่อนข้างยาวแล้วมันก็เหมือนกับที่เรากังวลเรื่องวัคซีนตอนแรกนะครับว่าถ้าเราเร่งการพัฒนามันปลอดภัยหรือเปล่ายาก็เช่นกัน นะครับมีมีมีกระบวนการกระบวนการตรงนั้นอยู่แต่ถามว่า Workflow เนี่ยไลไลน์ต่างๆเรามีสารเราส่งต่อให้ใครเนี่ยในทางทฤษฎีมันค่อนข้างเคลียร์อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ากว่าจะเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาและจริงๆใช้เงินมหาศาลครับแน่นอนครับเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะขยับขยายในการสร้างโมเลกุลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเป็นยาใหม่นะครับอาจารย์ครับ สิ่งที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์นค้นพบว่ามันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้แล้วก็สามารถจับได้ดีมากๆเนี่ยอาจารย์พอจะเล่าถึงงานวิจัยหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ตีพิมพ์หรือว่าวงการเรื่องของการค้นหาโมเลกุลตัวเนี้ยมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับอาจารย์ครับเล่าให้ฟังหน่อยอ,อันนึงที่ต้องต้องเรียนไว้นะครับอย่างในกรณีของเราพูดถึงกรณีของโปรตีเอสเนาะไม่ใช่เราคนเดียวนะครับเนื่องเนื่องอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีความรู้จากโคโรนาไวรัสตัวอื่นเมอร์ซาเนี่ย นักวิทยาศาสตร์พอพอเรามีเราค้นพบโควรัาาสตัวใหม่ใช่ไหมครับพอเรามีลำดับสารพุกรรมมันออกมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์แท,ทบจะทั่วโลกเลยกระโดดกระโดดเข้าไปโปรตีเอสกระโดดเข้าไปศึกษาตัวเราเรียกว่า RDP แนละเป็นโปรตีนทาราเกตของฟาบิเรเวียอีกตัวหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกวิ่งเข้าไปสปค์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมีความสนใจนะครับ เยอะมากนะกลุ่มจีนเอ่ยนะครับกลุ่มเยอรมันกลุ่มอเมริกาหลายคนนะครับเ,เข้ามาพัฒนายาตัวนี้นะครับที่ต่อตตอบอดเอสเนี่ยถามว่าในปัจจุบันในผลงานตีพิมพ์มีเยอะไหมเยอะมากโครสร้ซ่สามิติในฐานข้อมูลมีไหมมีหลายร้อยตัวนะครับงานของเรา unique ไหมคือมเอีเราเป็นคนเดียวที่ศึกษาลูตินไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับ นะมีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มนะครับพิจิกหรือ,อ,อด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์แล้วว่ารูตินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวที่เราศึกษาด้วยเรามีสารกลุ่มอื่นอีกหลายตัวนะครับที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงวันนี้บางตัวเป็นตัวให้เราเจอเองนะครับโดยอาจารย์วรินทร์ทอนที่ภาวิจัยเคมีสังเคราะห์นะครับแล้วก็ดัดแปลงโครงสร้างบางตัวอย่างรูตินเนี่ยเป็นตัวที่เราเจอซ้ํากับอีกหลายกลุ่มอย่างน้อย5้ากลุ่มนะ่ถ้าจำไม่ผิด แต่สิ่งที่เราเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะในคอมพิวเตอร์เราทดสอบจริงในในในเอซมด้วยนะครับแล้วเรื่องที่อาจารย์ทางทางอาจารย์ตาลพูดถึงก็คือว่าเราก็มีเฟสิลิตี้ที่ทดสอบต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามีตัวไหนน่าสนใจไหมนะครับหนึ่งก็คือตัวลูตีนนี่แหละสองก็คือมีสารในกลุ่มแนชะชัวปวลบรักหลายตัวที่เรา ทำงานร่วมกับอาจารย์วเดนทรที่ภาควิชาเคมีนะครับดัดแปลงโครงสร้างนะครับบางตัวอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์นะครับซึ่งอันนี้บางทีเราก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าบางทีเราเปิดเผยมากไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราห่วงอะไรนะครับแต่มันเป็นปัจจุบันในข้อมูลมันไปไกลทั้งในและต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราก็จะพูดในตัวที่เราค่อนข้างมั่นใจนะครับบางตัวบางตัวมันยังไม่ค่อยมั่นใจมากเดี๋ยวเราก็อาจจะยังไม่อยากพูดเยอะนะครับ ครับผมอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังครับว่าเพราะว่าตัวเชื้อโรคครับพวกโควิด1 9เนี่ยมันก็ไม่เลือกเนาะว่าจะติดเชื้อกับคนเชื้อชาติไหนนะครับคนประเทศอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วโลคนะฮะคนทั่วคนทั่วโลกครับเขาไปครับก็ให้ความสนใจครับนักวิจัยทั่วโลกก็ต้องแข่งขันกันศึกษาเรื่องของโปรเรสแต่ทีมวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าทีมนักวิจัยจากส่วนต่างๆคณะต่างๆของจุฬาเนี่ยก็ได้ผลึกกําลังสร้างระบบนิเวศในการ พัฒนาการค้นหายาใหม่มีแพลตฟอร์มมีระบบที่จะตรวจสอบแล้วก็สามารถพิสูจน์ทราบว่าจากสารที่อาจารย์ค้นหาจากตัวคลังจากตัวห้องสมุดโมเลกุลต่างๆเนี่ยทั้งจากตัวสมุนไพรทั้งจากสารเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการที่จะพิสูจน์ว่ามันออกฤทธิ์จริงๆนะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ดูในห้องปฏิบัติการนะครับในหลอดทดลองว่าอาจารย์สามารถเจะบผลิตตัวเอนไซม์ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์ การผลิตโดยใชเ้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถระบุโครงสร้างสามมิติได้เนี่ยไม่ใช่ใครก็ทําได้แดงว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดแข็งที่เราสามารถที่ใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยในการค้นหายาใหม่ๆได้และอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์จากหน่วยไวยรัสวิทยาในการที่จะพิสูจน์ว่าไอตัวไวรัสที่มันเข้าไปในเซลล์มนุษย์แล้วเนี่ยเราจะไปปกป้องไปฆ่ามันยังไงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทํางานแบบครบวงจร และที่สำคัญก็คืออาจารย์มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการใช้จร you well, ิงในผู้ป่วยผมก็จะกลับไปถามท่านอาจารย์หมอครับว่าความฝันของอาจารย์ในการรักษาโรคโควิดจากนวัตกรรมสมุนไพรที่จุฬากําลังบอกให้กับประชาชนได้ทราบในวันนี้อาจารย์มีความหวังอะไรบ้างครับไล่ฟัง่อยครับออโอ้โหเป็นคําถามที่เราต้องถามใหญ่ครับอาจารย์ก็โดยส่วนตัวก็มองว่า คือคืออาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่โควิดมาก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันมีการพัฒนาที่ทำให้คือในในโควิดนี้เราก็อาจจะตกใจเล็กน้อยแต่ซิก้าก่อนหน้านั้นก็ตกใจมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงีง้ยคะ่ะก็คือทำให้คืออยากให้เราตกใจน้อยลงเรื่อยๆอยากให้เรามีวิธีการรับมือที่ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้เรามีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับตัว,ตวใหม่ๆที่ที่กำลังจะเข้ามานีคะแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเข้าใจว่าจุฬาไม่ไม่ใช่โฟกัสแค่วิจัยอย่างเดียวนะคะจุฬาเราต้องเราต้องการที่จะแบบมีมีศักยภาพในในรอบด้านเราต้องการที่จะสร้างคนใช่ไหมคะเราต้องการที่จะ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมให้กับประเทศนะคะแล้ก็เชื่อว่างานวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วก็สำหรับออมันก็มันก็คงไม่ใช่ดีแต่ต่อนักเรียนและอาจารย์เท่านั้นมันก็ควรจะดีต่อสังคมด้วยแล้วก็ควรที่จะพัฒนากันกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ให้มัน ให้มันเป็นสิ่งวแวดล้อมตามที่อาจารย์แกงว่าเป็นระบบนิเวศที่ยั่งยืนท,ที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์ปกติแล้วต่อให้มีการพัฒนายาใหม่ยาออกมา,มามากน้อยแค่ไหนครับคนสั่งจ่ายคนที่จะบอกว่าผู้ป่วยคนนี้ต้องใช้ยาตัวนี้คือคุณหมอครับในฐานะที่อาจารย์อยู่ในทีมวิจัยเดียวกันเนี่ยถ้าเปิดทีมนี้ทำสำเร็จมียาจากนวัตรกรรมสม,มุนไพรขึ้นมาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อมั่นอาจารย์อยากจะใช้ยาจากสม,มุนไพรจากทีมนี้มากน้อยแค่ไหนครับ ่วยให้ความมั่นใจนะครับก็ต an mm. ้องบอกว่ามันขึ้นกับว่าเราอยู่ในหมวกไหนในตอนนั้นถูกไหมคะก็ในทีมวิจัยแน่นอนเราก็ต้องเชียของเราอยู่แล้วแต่ว่าทุกที่ก็มีกฎแล้วก็คนไข้ก็มีความสําคัญถูกไหมคะและแน่นอนคนไข้มีความสําคัญที่สุดในในด้านการรักษาเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดต้องเกิดกับคนไข้เราก็ต้องมั่นใจจริงๆว่ายานั้นจะ มีความหรือว่าสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยมีความสามารถจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆไม่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือว่าไม่ทำใหเ้เกิดอันตรายกับคนไข้ได้นะคะเราถึงจะสามารถที่จะนำมานำมาใช้ในคนไข้ได้จริงคะ่ะแน่นอนอย่างที่บอกสรุปก็คือขึ้นกับว่าเราเนี่ยอ,อ,อยู่ในจุดไหนด้วยเราเราเป็นคนไข้เราก็คง ไม่ไม่อยากจะนี่นะคะครับผมคุณผู้ชมครับผมลองถามคาถามวัดใจดูครับว่าอาจารย์เป็นทีมนักวิจัยด้วยและอาจารย์จะแบบมีแอสหรือว่าแบบยุ่นๆได้หรือเปล่าจากอาจารย์พัฒนายาเองเนี่ยแต่ถามแล้วเห็นไหมครับแสดงว่างานวิจัยที่เราทํามาเนี่ยการจะตีพิมพ์แล้วก็การที่จะเชื่อมัน่นนําไปใช้กับผู้ป่วยนําไปใช้จริงๆในมนุษย์เนี่ยเราต้องยึดถือหลักฐานทางวิชาการเป็นสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับยังไม่ได้ใช้จริงเพียงแต่มีศักยภาพ ในการขึ้นทะเบียนยาใหม่แล้วก็ทีมวิจัยที่ครบองค์ประกอบทั้งเรื่องของการค้นหาโมเลกุลยาการทดสอบระดับเซลล์เรื่องของการทดสอบในห้องปฏิบัติการและก็การขึ้นทะเบียนยาเนี่ยมีความสําคัญที่จะนําพาพวกเราเนี่ยมีความมั่นคงเรื่องของยาแล้วก็สุขภาพของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่อาจารย์หมอเล่าให้ฟังครับว่าอาจารย์ก็บอกไม่ได้หรอกว่าจะใช้จริงหรือเปล่าขึ้นกับข้อมูลวิชาการแล้วก็ความน่าเชื่อถือในแต่ละส่วนในแต่ละการทดลองนะครับอาจารย์จาย๋า ฟังแล้วเนี่ยอาจารย์มีความหวังหรือว่าอาจารย์อยากจะเห็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนยาจากกลุ่มวิจัยที่กำลังพูดตอนนี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรครับเรียนเชิญครับคือคือเรื่องของขึ้นทะเบียนยาก็คงเป็นเรื่องของขึ้นทะเบียนยานะคะก็อาจารย์ก็สู้ต่อไปนะคะพี่ก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ส่วนของมองเรื่องสมุนไพรดีกว่าค่ะอาจารย์แกงค,คือคือเราจะต้องยอมรับว่าก็จะมีแพทย์หรือมีหมอหรือมีบางท่านประชาชนทั่วไปก็มีความเชื่อและไม่เชื่อ นะคะคือสมุนไพรที่ที่ไม่เชื่อแต่เดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําการ หามาตรฐานหรือเรียกว่าสแตนดาร์ดไดสมุนไพรเราก็กินตามมีตามเกิดนะกินเท่าหยิบมือกินเท่านู้นเท่านี้แต่ตอนนี้มันอยู่ในรูปของสารสกัดซึ่งมีการกําหนดขนาดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรในรูปแบบใหม่ที่อาจารย์ทำเนี่ยม,มันเปลี่ยนไปมันสามารถกําหนดโดสอกําหนดขนาดได้กําหนดความถี่ของการกินแล้วก็บอกได้ว่ากินช่วงนี้จะเป็นโทษกินช่วงนี้จะดีนะคะกินกี่วันกี่วันเพราะฉะนั้น,นเนี่ยสมุนไพรเนี่ยในมุมมองของตัวเองก็ยังเป็นประโยชน์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า บรรเทาอาการต่างๆได้ดีที่ยังเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ค่ะคะือเรารู้สึกไม่ดีปุ๊บเนี่ยตัวเองก็เป็นคนเชื่อในสมุนไพรนะคะแต่ก็ไม่ได้เชื่อแบบว่างมงงายนะคะเชื่อว่าบางอย่างเรารักษาได้แล้วก็รักษาจริงเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อแลวเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราไม่ทํางานนี้นะ,ะเราเราคิดว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยจริงๆนะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ย จริงๆคือการทดลองในมนุษย์มาโดยที่ไม่ได้ขอจริยธรรมนะถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยก็ทดลองกันมาแล้วก็กินแล้วคนไหนรอดก็เป็นบอกต่อคนไหนตายไปข้อมูลก็หายไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลามันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเราก็ยอมรับนับถือในภูมิปัญญานั้นนะคะแล้วก็ แล้วเราก็กินยานะคะตัวเองก็รับประทานยาสมุนไพรยอยู่บางตัวที่คิดว่ารักษาได้ทีนี้ก็มองโอกาสอีกอันหนึ่งก็คือว่าภูมิปัญญานะคะอาจารย์เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งของการค,ดคัดกรองของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ลองพิจารณาดูนะคะยังมีภูมิปัญญาไทยอีกเยอะเลยที่ซ่อนอยู่นะคะนะคะก็คืออันนี้ก็คือมุมมองของตัวเองนะคะอาจารย์แกงค่ะขอบคุณค่ะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับ มีคำถามที่จะถามท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยบางประการนะครับสามารถที่จะพิมพ์ได้ผ่านทาง Facebook Fan Page นะครับจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็อยากฟังนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาวิจัยในเรื่องของการออกแบบโมเลกุลเอนไซม์โปรตีนสนะครับอาจารย์ได้พัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรจนถึงขั้นหนึ่งแล้วแหละฝั่งฝันของอาจารย์นี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอยากจะให้อาจารย์กิติคุณครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่า ขั้นตอนต่อไปนะวัตรกรรมสมุนไพรที่อาจารย์อยากจะเห็นในการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับหลายคนก็นี่แหละครับยังแบบไม่แน่ใจรู้สึกว่าอาจารย์กำลังขายฝันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ช่วยยืนยันความมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์มาถูกทางแล้วแหละเชิญครับผมผมชอบคําถามดีมากเลย <laughs> คือจริงๆแล้วผมผมมีมุมมองในในแง่ของงานวิจัยสมุนไพรนะครับว่า ผมไม่ส่วนตัวนะไม่ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันเอ่อทไมผมพูดอย่างนั้นล่ะเพราะเรา<ๆ>เรา<ๆ>เรา<ๆ>เราเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเราจะมองอะไรในลักษณะข,ของโมเลกุลนะครับใน,นในแง่ของกลไกการทํางานจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันที่เราคิดว่าเป็นยาแผนปัจจุบันหลายตัวเนี่ยจริงๆมันมาจากสมุนไพรใช่ไหมครับง่ายๆมอร์ฟีนเอทอปีนคาเดียอไกโคไซด์พูดได้ทั้งวันนะครับจริง เรามองเป็นยาเป็นแผนตะวันตกก็คือสมุนไพรในในชาติตะวันตกในอดีตการที่เขาก็มีภูมิปัญญาของเขาศึกษามาอย่างในกลุ่มของขาดดกไกโคลไซด์เนี่ยจะเป็นตัวเก่าๆเ,เลยใช่ไหมครับจากสมุนไพรพวกฟอกโกลฟ์อะไรพวกนี้เขาก็ศึกษาคล้ายๆที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้แหละไปสกัดมามีการทดสอบในในห้องปฏิบัติการสุดท้ายได้ยาที่เป็นโมเลกุลเดียเด่ยวๆสกัดออกมารู้ขนาดรู้การใช้จริงๆเสร็จแ,แล้วก็มาอัดเม็ดแล้วเราก็กิน แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับในในในเงี้ยในมุมมองของผมก็เหมือนกันเราศึกษาสมุนไพรก็จริงแต่เราจริงๆแล้วเราค็อยอยากจะได้กลไกการทํางานในระดับโครงสร้างสารเิติระดับโมเลกุลจริงๆโครงสร้างหน้าตาสารเคมีเป็นยังไงเราทําให้มันดีขึ้นได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้เป็นยาได้แต่ถามว่าในระหว่างนั้นเราศึกษาสมุนไพรรูปแบบของสารสก,กัดในรูปแบบอะไรที่เรามี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แน่นอนเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้นแต่ถามว่าในมุมมองทางวิทยาศาสตร์จริงๆนยเราก็อยากไปที่ถึงในระดับโมเลกุลครับครับผมขอบคุณอาจารย์กิติคุณครับอาจารย์ธัญดาครับอยากฟังจากอาจารย์ครับว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับนวัตกรรมสมุนไพรที่อาจารย์กําลังพัฒนาแล้วก็ปลุกปั้นให้เป็นเป้าหมายหลักเป็นพระเอกของการรักษาโควิดสิาครับเรนชิญครับค่ะโดยส่วนตัวนะคะทางานด้านคอมพิวเตอร์ทุกคนก็จะบอกว่าเหมือนเราขายฝัน เราทำวิจัยทำการจำลองสารนะคะทำการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ดูสิว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถจับกับโปรตีนตัวนั้นได้จริงหรือไม่นะคะแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะดังนั้นหมายความว่าเราสามารถออกแบบสารได้เยอะแยะมากมายได้หลากหลายขนาดเล็กขนาดใหญ่มีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันได้เยอะนะคะดังนั้นหมายความว่า พอเราออกแบบมาแล้วเราไปศึกษาว่าในแต่ละตัวที่เราออกแบบขึ้นมานะคะมันจับกับตัวโปรตีเอสของตัวไวรัสนั้นตัวไหนดีกว่ากันนะคะใช้การใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละคะ่ะดีไซน์ได้เยอะคัดกล่องได้เร็วนะคะแล้วเราก็จะส่งต่อไปให้ทางอาจารย์ปัน้นแล้วก็อาจารย์ตาลได้ได้เทสต่ตอไปโอค้ครับครับวันนี้เราก็เป็นเวทีเซวนาออนไลน์นะครับที่มี ผู้รับชมสนใจเรื่องราวของนวัตกรรมสมุนไพรในการรักษาโควิด1 9อยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดคุยถึงหลักการที่มาที่ไปนะครับแนวคิดแล้วก็กระบวนการในการพัฒนาโมเลกุลยาที่มาจากพืชสมุนไพรทั้งเรื่องของการปรับแต่งโครงสร้างเรื่องของการทดสอบทางคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีคำถามจากท่านผู้ชมนะครับจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามท้าทายพอสมควรน,นะครับ เรื่องของเปลือกส้มนะครับอยากจะให้อาจารย์ทั้งสีท่านนะครับถ้าหากทราบว่าสมุนไพรหรือว่าพืชใดบ้างครับที่มีศักยภาพในการนํามาพัฒนารักษาโรคโควิดสิช่วยกรุณาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีพืชตัวไหนบ้างครับที่พอจะมีศักยภาพครับเท่าที่ทราบในปัจจุบันครับท่านใดครับเชิญครับถ้าไม่มีคนพูดอาจารย์จ๋าจับไม้รับเชิญครับอาจารย์ครับก็คือคือคือพอดีสอนหัวข้อนี้ ปฏิสอนหัวข้อนี้กับนิสิตเพศชด้วยนะคะก็ก็จริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเปิดงานนะคะอาจารย์เห็นพาสเว์ของการเกิดโรคของโควิด1 9ใช่ไหมของโคโรนาไวรัสจะเห็นว่ามีหลายจุดมากซึ่งเป็นทาร์เก็ตและเป็นจุดสําคัญที่ไวรัสจะทํำร้ายเราแล้วมันก็มีรีพอร์ตนะคะหลายงานตีพิมพ์เยอะเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีสารโมเลกุลบางตัวที่สามารถจะยับยั้งได้ก็แปลว่า ถ้าสมุนไพรไหนมีสารตัวนั้นก็มี potential มีโอกาสที่จะใช้รักษาไวรัสนะคะตอนนี้เท่าที่ค้นพบนะคะเท่าที่มีรีพอตดีกว่านะคะก็คือก็มีพืชในเอาเป็นกลุ่มเลยวงขิงเนี่ย ซิงจิเบรซีเนี่ยแหละคะ่ะพวกนี้จะมีน้ํามันระเหยเยอะมากก็เป็นสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยนะคะก็จะพบเยอะมากเลยนะคะในพืชวงขิงซึ่งจริงๆอ่ะก็กินตลอดนะขนมจีนก็กินนะอาจารย์คือเราก็กินบอกแล้วไงเราก็กินเป็นยาอยู่แล้วนะคะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะพืชวงขิงนะคะเมื่อกีน้นี่เป็นความรู้ใหม่นะอาจารย์ได้จากรูตินใช่ไหมคะจริงๆแล้วว่ารูตินอ่ะพอพูดรูตินปุ๊บนี่นึกถึงเพียบเลยะคะ่ะอาจารย์แทบจะหลายตัวมากก็มีรูตินซึ่งเป็นเบสิกฟาวนนอยนะ นะคะก็มีหลายตัวมากที่สร้างรูทีนนะคะดอกดาวเรืองก็มีรูทีนเยอะนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีฟ้าทะลายโจรเนี่ยเขาค้นพบแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่ในขั้นตอนของเซฟตี้และเอฟฟิเค y ซีเพราะมีโอกาสก็ต้องลองตามข่าวนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มีตัวไหนอีกมีอีกน้ำมัน น้ำมันที่หอมๆอ,อะค่ะก็ไม่ได้อยากบอกนะเดี๋ยวท่านจะไปสูตรกันเยอะนะคะก็เยอะค่ะมีเยอะ<ช>ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวบอกไปนี่ไปใช้ผิดที่ผิดต้นผิดวิธีการเดี๋ยวจะเป็นทิษเป็นภัยใหญ่ครับรารอาจารย์อาจารย์ยันนิดนึงค่ะว่าไม่ใช่ฟังอาจารย์จาย๋าเสร็จปั๊บนี้ ไปซื้อตามตลาดนัด,ม,ดมาสูตรมากินเนี่ยไ,ไ,ดได้ไหมคมรับอาจารย์ช่วยเตือนนิดนึงครับอาจารย์เพราะว่า,างี้ค่ะเราเราใช้ในรูปของสารสกัดซึ่งต้องมีปริมาณเหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องมีขนาดสูงแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะใช้เข้าไปถูกไหมคะนอกจากนั้นช่องทางของการได้รับด้วยนะคะช่องทางของการได้รับเนี่ยอาจจะต้องฉีด อาจจะต้องโดยการรับประทานอาจจะต้องกินนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดปลีกย่อยของการเป็นยานะคะสิ่งที่เรากลัวแล้วเราไม่กล้าบอกก็คือเดี๋ยวท่านจะไปซื้อมารับประทานเลยนี่แหละค่ะก็แต่ว่าถ้าถามว่าสมุนไพรอะไรที่มีพรเทนเชียลเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้กินได้เลยนะเราก็กินเป็นอาหารอยู่แล้วนะไม่ได้กินเป็นกิโลถูกไหมคะ นะคะกินหลากหลายแล้วก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงค่ะครับกินอาหารเป็นยานะครับอย่าเอามากินแล้วแบบคิดว่ามันจะรักษาโรคป้องกันโรคได้อันนี้ไม่แนะนานะครับอย่างที่อาจารย์จ๋าบอกนะครับอาจารย์คิดที่คุณอาจารย์หมอมีอะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีเสกยภาพในปัจจุบันครับโอเคค่ะถ้างั้นอาจจะต้องอีกตัวอขอเกริ่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นสาร,รโปรอนอยนะคะที่จริงกลุ่มที่ค้นพบ จริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มเรานะคะชื่อสารไบคารีนนะคะกลุ่มสารตัวนี้ตีพิมพ์ไปแล้วนะคะซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่สกัดได้จากต้นเพกานะคะแต่คนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอาไบคารีนนะคะมาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะเติมหมู่ฟังก์ชันไปที่ตำแหน่งต่างๆของฟลาโบนอยด์ bon oid, ก็คือตัวไบคารีนแล้วเราก็ไปทำการเทสตค่ะทดสอบิ์ใช่ค่ะแล้วก็ทดสอบ แล้วก็ถามว่ามีหรือไม่ก็มีนะครับแต่ทีนี้อย่างที่อย่างที่ได้ทราบครับจริงๆเรามีมีมากมายหลายตัวนะครับที่ที่เรากำลังลังทดสอบอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นงานของฝั่งอของห้องวิทยาการของเรากับทางเคมีนะครับอาจารย์วรินทร์แต่ทีนี้เราก็อยากจะบอกให้ทางทางบ้านหรือทางผู้ชมเนี่ยบางอย่างเราเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับคือในในทางฐานะวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีอันบางอันที่เราแบบว่า ถ้าอยากทำกรารทดลองซ้มมรอบสองรอบเนี่ยอย,อย่างพวกนี้มีไหมมีใช่ไหมครับซ <m> ึง่งเราก็ยังไม่อยากจะ,จะเปิดเผยไปสัตอนนี้ะนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งอันเนี้ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราก็ต้องออพูดง่ายๆคือว่าการกกาารรที่เราทําการทดลองหรือเผยแพร่ข้อมูลก่อนเวลาอันควรเนี่ยอาจมีผลเสียต่อมหาวิทยาลัย นะครับนั้นเราเราก็ต้อง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 เปิดเผยได้ในในส่วนที่เราค่อนข้างมัน่นใจนะครับครับผมเพราะว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องของกระบวนการศึกษายาจากสมนุนไพรอย่างเป็นระบบนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้พืชในการประกอบอาหารหรือว่าเรื่องของตำรับยาเรื่องของแผนโบราณยากลางบ้านหรือว่าการทานอาหารเพื่อให้เป็นยานเนี่ย สามารถทําได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถทานอาหารได้ตามปกติหรือว่าท่านใช้พืชสมุนไพรอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรแต่ถ,ถ้าหากมีการสกัดมีการดัดแปลงสูตรโครงสร้างมีการที่อวดอ้างหรือว่าการกล่าวสปปรรพคุณอะไรบางอย่างที่มันจําเพาะแล้วต้องการหลักฐานเชิงประจกักษ์เนี่ยทางวิชาการทางการวิจัยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสหน้าคงต้องเรียนอาจารย์ทั้งสี่ท่านเนี่ยมาพูดคุยและคิดว่ามีอาจารย์อีกหลายท่านในจุฬาครับที่ ศึกษาวิจัยเรื่องของสมุนไพรรักษาโค v ิด1 9และโรคติดเชื้ออื่นๆนี้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของการศึกษาวิจัยด้านการใช้คอมพิวเ,เตอร์ในการคาดการณในการคัดกรองเรื่องของการใช้เอนไซม์ในการที่จะพิสูจน์ฤทธิ์การต่อต้านตรงนี้ในห้องปฏิบัติการแล้วก็การศึกษาตัวการยับยั้งในเชื้อโรคนะครับแล้วก็เรื่องราวของสมุนไพรแล้วก็การขึ้นทะเบียนยานะครับกว่าจะ เกิดเป็นยาที่ใช้ได้ในมนุษย์จริงๆเนี่ยเส้นทางมันไม่ได้ง่ายเนะาะอาจารย์เนาะมันคือความท้าทายของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศนะครับอาจารย์ครับฟังอาจารย์มาเยอะแยะทางบ้านนี่อยากส่งเสริมอยากช่วยสนับสนุนอยากจะแบบโอ้โหโอนเงินกันมาให้อาจารย์ทํางานวิจัยแบบเนี้ยอาจารย์พอที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าถ้าหากมีคนสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรกับทีมวิจัย อาจารย์พอที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับเรียนเชิญครับเ,เดี๋ยวผมขอตอบแทน,แทนอาจารย์นะท่าน,นอื่นแล้วกันนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากทําก็คือเล้ยายเงินนะเพราะว่าการวิจัยนะครับชื่อว่าเชื่อเป็นการวิจัยมันมีความเสี่ยงสิ่งที่เราไม่ไม่อยากทําก็คือบอกว่าเราจะหายาแล้วไปดอกจันข้างล่างว่าอาจจะไม่สําเร็จ เราจะบอกไปเลยว่าโอกาสสาเร็จน้อยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับยาทุกตัวนะครับในตลาดที่เรากินกันปัจจุบันลงทุนมหาศาลนะครับในระดับที่ผมกล้าพูดว่ามูลค่าตลาดในในในมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยน้อยกว่างบในการพัฒนายาบางตัวด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ย เลยไม่ไม่ไม่ได้อยากบอกว่าเราควรเรียกอะไรเงินนะครับแต่เราจะบอกว่าในฐานะของนักวิจัยเนี่ยเรามีช่องทางในการหาทุนที่มันค่อนข้างโปร่งใสอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจากจากัจกทุนวิจัยภายในของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราเองหรือจากทุนภายนอกนะครับดังนั้นเราคิดว่าในแง่ของการศึกษา ในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยของเราเก็มีการให้ทุนในระดับหลายขั้นตอนนะครับว่าความพร้อมเรามากแค่ไหนระดับน้อยระดับเชิงวิชาการภายในนะครับในระดับวงใหญ่ไปนิดหนึง่งระดับที่พร้อมจากเ้าไปแล้วก้าไปในเชิงอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเราคิดว่าเราพอมี infrastructure ที่มา support ตรงนี้อ,อ,อยู่แล้วครับครับผมอาจารย์ท่านอื่นครับ หากมีคนมีความสนใจอยากจะสร้างความร่วมมืออยากจะช่วยเหลือหรือว่าอาจจะไม่ได้ให้ในรูปตัวเงินแต่ว่าอยากจะก้าวเดินไปเพร้อมๆกันเพื่อทําให้ผลงานเรื่องของนวัตกรรมสุนพรภัยนี่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมีท่านไหนอยากจะเสริมหรือว่าสร้างความร่วมมือเรียนเชิญครับมาเรียนกับเราไหมคะเป็นช่วงขายของครับเรียนเชิญอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเราก็มองในงานในด้านการพัฒนาไปไปรอบด้านนะคะทั้งสร้างคน <lovely sound> <K totalement S 2> สร้างงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอยากให้ทุกอย่างมันเดินไปด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ก็ตามนี้ค่ะก็คือถ้าสนใจก็สนใจในด้านไหนสนใจเ,ออเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็เข้ามาคุยกันได้ะคะ่ะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะครับผมแต่ละท่านนะครับก็ทํางานอยู่ที่จุฬาอยู่แล้วครับถ้าสนใจนะครับก็อาจจะติดต่ออ e ีเมลโทรศัพท์ไปที่ภาควิชาที่ทํางานนะครับท่านไหนที่อาจจะ เพิ่งเข้ามาในไลฟ์สดนะครับติดตามไลฟ์สดเราไม่ทันนะครับก็อาจจะติดต่อประสานงานไปกับอาจารย์แต่ละท่านนะครับวันนี้เรื่องราวของการเสวนาออนไลน์จุฬาดีมแพคครั้งที่3ในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิดสินะครับจะโดยศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมมีรลพงม์สงจีนนะครับเป็นพิธีกรของงานในวันนี้นะครับก็เข้าสูเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมถามแบบ เรียกว่าคําถามหนักหน่วงพอสมควรแล้วก็ถามด้ยวยความที่เราเป็นผู้บริโภคเราสนใจเรื่องของการพัฒนายาว่าจริงหรือเปล่าอาจารย์จะสามารถพัฒนายาจากสมนุนไพรได้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติขอ,อขอบคุณมาอย่างสูงนะครับอาจารย์ทั้งสท่านนะครับซ้ายสุดนะครับรองศาสตราจารย์นั์แพทย์หญิงศิวพรบุญยทรัพยากรขอบพระคุณอาจารย์มากครับท่านต่อมาครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์จาย๋าของเราครับที่กรุณาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของศักยภาพของพืช ต,ต่างๆรวมทั้งเรื่องของการพัฒนายาและก็เรื่องของการขึ้นทะเบียนยานะครับน,นี้ต้องฝากคว,วา,คามหวังไว้นะครับศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิงเภสัชกรหญิงดรสุชาดาสุกรองครับจากครรณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและก็2ท่านถัดมานะครับท่านอาจารย์ดรกิตติคุณวังวการนนภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร,ร,ร์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับและข้างๆผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญดา รุ่งโร์มงคลจากภาวิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับงานเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ครับจุฬาดี i m มแพ t ครั้งที่3นะครับเราก็ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ที่สําคัญนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็หวังจะเป็นหนึ่งในขุมกําลังนะครับเป็นเรื่องราวของคณะทีมวิจัยที่กําลังพัฒนามุ่งผลักดันขับเคลื่อนง,งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพร รักษาโควิด19นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะพึ่งพานวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประเทศถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มียาที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าทีมวิจัยทั้งหลายนะครับไม่เฉพาะทีมนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในประชาคมจุลานะครับก็หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างนวตกรรมเพื่อทําให้คนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตดีและก็สามารถพึ่งพาด้านยาของประเทศได้นะครับสำหรับวันนี้จุฬาดีอิมแพครั้งที่3 ศูนยสื่สารองค์กรจุฬาลงกรณ์รรมหาวิทยาลายัยแขกรับเชิญทั้งสท่านและผมขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ